สงกรานต์สมัยเก่าเมื่อถึงงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในปลายเดือนวันที่31ธันวาคมเข้าสู่วันที่1มกราคมบางแห่งประชาชนทั้งวัยรุ่นหรือวัยกลางคนทั้งหญิงชายต่างก็พากันส่งเสียงเฮฮาบางแห่งก็เอะอะร้องรำทำเพลงไปตามอารมณ์รู้สึกว่าผู้ชายที่เอะอะส่วนมากดื่มสุราเมาฉลองส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่แบบฝรั่งอย่างสนุกสนานความเมาทำให้มนุษย์ไม่ค่อยจะระมัดระวังตัวของตัวเองกิริยาท่าทางก็เปลี่ยนไปความสุภาพเรียบร้อยก็หาไม่ค่อยจะได้คำหยาบคายซึ่งธรรมดาคนไม่เมาพูดไม่ออกแต่เมื่อเมาแล้วก็ตะโกนออกมาไม่สนใจใครจะรำคาญหรือคิดอย่างใดคิดว่าฉันมีสิทธิ์อิสระฉลองปีใหม่โลกนี้เป็นของพวกฉันทำได้เต็มที่ความเมาทำให้คนขาดสติเกิดประมาทเกิดอุบัติเหตุรถชนกันชนต้นไม้ชนเสาไฟข้างถนนเกิดขึ้นอย่างมากมายกว่าธรรมดาเป็นเหตุให้พวกที่ฉลองส่งปีเก่ารับปีใหม่ต้องไปนอนที่โรงพยาบาลนับไม่ถ้วนที่เป็นศพไปก็มีไม่น้อยเกือบจะเป็นเรื่องธรรมดาคนที่ไม่รู้จักก็หมดความสนใจนอกจากญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่ตายก็ตายไปที่บาดเจ็บยังไม่ตายก็รักษากันไปที่ยังไม่เป็นอะไรก็สนุกสนานโต้รุ่งโต้แจ้งกันต่อไปนี่เป็นชีวิตยุคขึ้นปีใหม่แบบสากลคือวันที่1มกราคมเป็นต้นไปเมื่อคิดดูแล้วก็เศร้าใจว่ามนุษย์ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยจะเห็นตัวเลขของคนเสียชีวิตเพิ่มในงานฉลองปีใหม่มากมายอย่างน่าสลดใจเมื่อสมัยก่อนวันคริสต์มาสเป็นวันขึ้นปีใหม่มีแต่พวกฝรั่งเท่านั้นที่เขาจะเมาเหล้าสนุกสนานเฮฮาเป็นเพราะปีใหม่ขึ้นศักราชของชาวคริสต์เขาเวลานั้นฝรั่งอยู่ในเมืองไทยมีไม่มากเท่าใดแต่ก็เกิดอุบัติเหตุทุกปีข้าพเจ้าจำได้ปีหนึ่งฝรั่งเมาขับรถออกจากสนามม้าสะปทุมกลางดึกรถวิ่งเข้าชนต้นกล้ามปูบี้แบนทั้งคันทั้งคนแต่บัดนี้เราได้นำไปรวมขึ้นปีใหม่แบบสากลเข้าแล้วก็ยิ่งเพิ่มเมาขับรถเกิดอุบัติเหตุตายมากขึ้นถ้าไม่คิดถึงว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตัวปล่อยให้มันผ่านไปก็เป็นธรรมดาเมื่อครั้งสมัยปู่ย่าตายายครั้งนั้นสงกรานต์เป็นวันกำหนดขึ้นปีใหม่ของไทยการนับมีชื่อ12นักสัตว์เริ่มต้นด้วยปีชวดหนูฉลูวัวเถาะกระต่ายเมื่อครบ12ปีก็เวียนมานับใหม่เช่นเดียวกับวันเริ่มวันอาทิตย์1จันทร์2อังคาร3สงกรานต์ปีใหม่ของไทยเราส่วนมากมักจะตกกลางเดือนเมษาหรือเดือน5ของไทยแล้วแต่การโคจรของดวงอาทิตย์ตามวิธีคำนวณของโหรเมื่อใดเป็นวันขึ้นปีใหม่เถลิงศกขึ้นพุทธศักราชสำหรับเมืองไทยเรามีพุทธศักราชซึ่งปัจจุบันนี้ใช้ประจำและนอกจากนั้นยังมีจุลศักราชและศักราชของกรุงรัตนโกสินทร์นับแต่สร้างกรุงเทพมหานครขอยกเอาแบบเก่าแก่ของไทยเราก็คือวันสงกรานต์2514และขึ้นจุลศักราชใหม่หรือจุลศักราช1333และรัตนโกสินทร์ศกหรือรศ190ซึ่งตรงกันกับวันขึ้นศักราชใหม่เป็นวันเดียวกันสมัยโบราณยังมีมหาศักราชซึ่งบัดนี้คนรุ่นปัจจุบันคงลืมและหมดความสนใจการค้นหาที่มาของการสงกรานต์นั้นยังค้นหาต้นเรื่องอันแท้จริงพอที่จะเชื่อถือเป็นประวัตินั้นยังไม่แน่ใจแม้จะได้ยินได้ฟังผู้ใหญ่เล่าให้ฟังเมื่อเด็กๆ
เมื่อเราเติบโตขึ้นแล้วพิจารณาดูก็คิดว่าเป็นนิทานเสียมากกว่าข้าพเจ้าเอาแต่เรื่องเก่าเล่าดีกว่าเรื่องย่อว่าท้าวมหาสงกรานต์หรือกบิลพรหมไปแพ้พนันก็ต้องตัดหัวตัวเองแต่ท้าวมหาสงกรานต์หรือกบิลพรหมนั้นมีฤทธิ์เดชมากหัวตกดินไม่ได้หากตกถึงดินก็จะเกิดไฟไหม้โลกจะถูกทำลายมนุษย์ก็จะตายเป็นจุนหมดสิ้นไปหากตกไปมหาสมุทรน้ำก็จะเหือดแห้งลงปลาน้อยปลาใหญ่ก็จะพากันตายหมดฉะนั้นลูกสาวทั้งเจ็ดได้นำเอาพานทองมารองรับหัวพ่อไว้แล้วลูกสาวทั้งเจ็ดก็ผลัดกันจัดเป็นขบวนแห่ปีละ1 ครั้งเป็นเวรมารับหัวของพ่อซึ่งอยู่ในพานทองชูขึ้นผลัดเปลี่ยนเวียนกันคนละ1 ปีคนโบราณเชื่อถือกันมากเช่นปีไหนปฏิทินประจำปีบอกว่านางสงกรานต์หลับตาถือว่าปีนั้นประชาชนชาวบ้านชาวเมืองจะเป็นโรคตาแดงกันมากเป็นต้นและดูว่าปีไหนน้ำน้อยปีไหนน้ำมากมักจะดูนาคให้น้ำเป็นสำคัญถ้าปีไหนพญานาคให้น้ำหลายตัวน้ำก็น้อยเพราะคนโบราณว่าพญานาคมากตัวมักเกี่ยงกันเมื่อเราเป็นเด็กชอบซักถามผู้ใหญ่ก็มักจะบอกแต่เพียงว่าผู้ใหญ่ผู้เฒ่าเล่าให้ฟังต่อๆกันมาเท่านั้นข้าพเจ้ายังนึกสงสัยว่าทำไมปีใหม่สงกรานต์จึงไม่ใช้เดือนอ้ายซึ่งเป็นเดือนที่1ของไทยแต่กลับมาใช้เดือน5ของไทยเกือบจะเป็นกลางปีและทั้งเดือนเมษามันก็ผ่านไปกลางเดือนต่อมามีการเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ให้ตรงกับวันที่1เมษายนซึ่งส่วนมากตรงกับวันที่13ซึ่งเลขตัวนี้ฝรั่งเขาถือแต่ไทยเราไม่สนใจเพราะความรู้สึกไม่เหมือนกันส่วนประชาชนชาวบ้านก็ยังคงถือประเพณีเดิมรักวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่เปลี่ยนตามสุริยคติส่วนวันที่1เมษายนนั้นถือเป็นปีใหม่ทางราชการจึงเรียกว่าปีใหม่หลวงส่วนสงกรานต์เรียกว่าปีใหม่ชาวบ้านทำให้คิดสงสัยว่าทำไมนักคนโบราณเป็นคนมีเหตุผลจึงใช้วันสงกรานต์เดือน5ครึ่งๆกลางๆควรจะใช้เดือนอ้ายหรือเดือน1เริ่มต้นปีใหม่ถ้าจะพูดถึงพุทธศักราชการขึ้นศักราชใหม่เราก็ควรใช้ถือเอาว่าเป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่เพราะวันสำคัญก็คล้ายวันประสูติตรัสรู้และเสด็จทรงดับขันธปรินิพพานจึงพูดได้ว่าเป็นวันยิ่งใหญ่ของโลกข้าพเจ้าเคยนมัสการกราบพระคุณเจ้าบางองค์ท่านก็บอกว่าทางสงฆ์ที่เริ่มบอกขึ้นศักราชใหม่นับวันวิสาขบูชามานานแล้วแต่ก็เพียงบางองค์ที่ท่านกรุณาแจ้งให้ทราบแต่ข้อสงสัยทำไมจึงลักลั่นเราถือพระพุทธศาสนาควรที่ทั้งชาวบ้านกับชาววัดจะได้ใช้ลำดับเดียวกันเมื่อก่อนนี้เราได้ทราบจากผู้เฒ่าผู้แก่ว่ามีมหาศักราชเก่าแก่มาก่อนต่อมาก็ได้เคยอ่านพบในพระราชพิธี12 เดือนพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวว่ากรุงสยามเคยมีมหาศักราชซึ่งใช้มาเก่าแก่จนไม่สามารถทราบว่าตั้งมาตั้งแต่ครั้งใดผู้ใดเป็นผู้ตั้งสำหรับจุลศักราชนั้นมีมาสมัยพระร่วงเจ้ากรุงสุโขทัยข้าพเจ้ามีความเห็นว่าพุทธศักราชนี้คงตั้งภายหลังเวลานั้นคงจะเป็น3 ศักราชต่อมาก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เกิดขึ้นก็มีศักราชใหม่ทั้งมหาชนก็ขาดความสนใจจึงได้ยกเลิกออกเสียเริ่มนับปีสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เข้าแทนแต่เมื่ออ่านพระราชนิพนธ์
พระราชพิธี12เดือนตอนหนึ่งทรงกล่าวถึงหนังสือของลาลูแบร์ซึ่งเป็นราชทูตฝรั่งเศสเข้ามาในครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแต่งจดหมายเหตุว่าด้วยเรื่องเมืองไทยเมื่อได้อ่านแล้วก็รู้สึกแปลกๆถ้าจะพูดแล้วก็คงต้องเสียเวลาอีกมากเพราะคงตั้งใจพูดเพียงย่อๆเรื่องสงกรานต์ปีใหม่ของไทยสมัยเก่าและการลักลั่นของพุทธศักราชเท่านั้นถ้าเราจะพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนจะเห็นได้ว่าเดือนเมษายนหรือเดือน5นั้นเป็นเวลาที่มีความร้อนสูงสุดประชาชนชาวไทยไม่มีความสบายทั้งร่างกายและจิตใจเป็นฤดูร้อนที่ทรมานอย่างสาหัสความทารุณของดินฟ้าอากาศคงจะรู้กันดีสมัยนั้นยังไม่มีพัดลมไฟฟ้าหรือห้องทำความเย็นเราจะเห็นได้ว่าว่างงานเล่นสงกรานต์ในสมัยเก่าคนโบราณฉลาดมีนโยบายที่คิดให้ประชาชนหันมาสนใจในการสนุกสนานรื่นเริงให้ผ่อนคลายในเวลาความร้อนจัดสุดขีดประชาชนพากันเล่นสงกรานต์รดน้ำเป็นการสนุกสนานที่สุดในรอบปีทำให้ลืมความร้อนและความทรมานของดินฟ้าอากาศผ่านไปได้โดยหันความสนใจไปในทางสนุกสนานเมื่อพูดถึงดินฟ้าอากาศแล้วก็อดคิดเปรียบเทียบกับยุโรปประเทศที่อยู่ในจุดหนาวที่สุดและเป็นเวลาหนาวที่แสนจะทุกข์ทรมานในเดือนธันวาคมและมกราคมติดต่อกันแต่เขาก็มีงานเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ให้ชาวบ้านชาวเมืองสนุกสนานที่สุดในรอบปีเช่นกันทำให้มนุษย์หันความสนใจจากความหนาวสั่นเยือกเย็นที่แสนจะทรมานเหความรู้สึกไปหาความสนุกสนานจนกว่าความหนาวจะผ่านพ้นไปเมื่อพิจารณาดูแล้วประเทศไทยเรามีความร้อนเป็นฤดูที่หาความสุขสบายไม่ได้แต่หน้าหนาวเป็นเวลาสบายไม่หนาวมากส่วนทางยุโรปและทางด้านตะวันตกนั้นเป็นเวลาที่หนาวจัดที่ทรมานร่างกายและจิตใจที่สุดซึ่งดินฟ้าอากาศตรงข้ามกับบ้านเรานี่เป็นสิ่งที่น่าคิดเพราะเราต่างมีศาสนาและการปฏิบัติคนละแนวเวลาหนาวของเขาต้องดื่มเหล้าเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายแต่ของเราเวลาร้อนต้องดื่มน้ำแก้กระหายคอแห้งผิดกันอย่างตรงกันข้ามในอากาศร้อนและหนาวแต่รวมจุดแล้วทุกศาสนาก็คือสอนให้คนละความชั่วปฏิบัติแต่ความดีเช่นกันข้าพเจ้าอยากจะพูดถึงตัวเองที่เคยได้รู้ได้เห็นเมื่อครั้งยังเป็นเด็กมีความรู้สึกว่าเรามีเวลาสนุกสนานตื่นเต้นที่สุดปีละ3ครั้งคือในวันเทศกาลตรุษสงกรานต์ในวันเทศกาลตรุษจีนและวันเฉลิมพระชนมพรรษาจะขอพูดแต่เทศกาลตรุษสงกรานต์เมื่อสมัยเด็กก่อนจะถึงวันสงกรานต์ 2-3 คืนตามบ้านชาวไทยแทบจะทั่วทุกบ้านจะกวนขนมและทำขนมต่างๆที่สามารถเก็บไว้กินได้นานวันมีกะละแมข้าวเหนียวแก้วข้าวเหนียวแดงและขนมอื่นๆเช่นขนมเทียนมะพร้าวไม่มีไส้เมื่อทำเสร็จแล้วก็นำไปแจกตามเพื่อนบ้านใกล้เคียงทั้งจีนและไทยเพราะเวลาตรุษจีนก็มักจะเอาของมาให้จึงตอบแทนน้ำใจของคนสมัยนั้นตอนรุ่งขึ้นก็จะเป็นวันสงกรานต์ชาวบ้านต่างก็จะลุกขึ้นแต่หัวดึกโขลกน้ำพริกขูดมะพร้าวเสียงกระต่ายขูดมะพร้าวดังแทบทั่วตำบลหมู่บ้านหรือทั่วเมืองทุกบ้านที่เป็นคนไทยถือพุทธศาสนาการทำบุญสมัยก่อนทำด้วยจิตศรัทธามีความอดทนไม่ง่วงเหงาหาวนอนทำงานกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยพอเสียงไก่ขันต่างก็หุงข้าวต้มแกงเจ
จัดใส่ภาชนะกันเสร็จเรียบร้อยแล้วอาบน้ำชำระร่างกายเตรียมตัวไปทําบุญที่วัดใกล้บ้านส่วนเด็กเมื่ออาบน้ำแล้วผู้ใหญ่ก็จัดแจงใส่เสื้อผ้าใหม่ๆสีสดงดงามซึ่งวันธรรมดาไม่มีโอกาสได้แต่งนอกจากวันตรุษใครมีอะไรก็นำมาแต่งมีสร้อยคอทองคำมีลูกประคำทองกำไลก้านแข็งสร้อยข้อมือจี้พลอยจี้เพชรต่างๆแขวนห้อยคอนอกจากนั้นยังมีกำไลตีนเป็นเงินเป็นนาคสำหรับเด็กๆบางคนรุ่นแล้วก็ยังใส่การแต่งกายไม่ว่าหญิงชายเด็กผู้ใหญ่ก็ตกแต่งกันตามวัยเราเด็กๆตื่นเต้นรู้สึกว่ามันโก้พิลึกนานๆจะได้แต่งตัวสวยๆเด็กผู้ชายมักใส่เสื้อกุยเฮงมีสีเม็ดมะปรางบ้างสีแดงบ้างสีเขียวสีนวลมีสีต่างๆเด็กหญิงชายที่ไว้จุกขมวดไว้ตรงกลางแล้วก็มีเครื่องทองครอบอยู่ข้างบนมีปิ่นทองคำปักจุกพอสว่างเด็กๆชายหนุ่มหญิงสาวผู้ใหญ่ต่างก็ออกจากบ้านไปกันเป็นหมู่เป็นพวกผู้ใหญ่ก็มีหาบหม้อแกงที่แบกถาดขนมก็มีต่างก็แต่งกายเสื้อสีฉูดฉาดผัดหน้าทาแป้งแต่งให้สวยเป็นพิเศษผู้หญิงสาวที่ไว้ผมทรงดอกกระทุ่มก็แลดูสวยตามความนิยมของสมัยนั้นหญิงสาวบางคนก็ไว้ผมยาวประบ่าส่วนมากนุ่งผ้าลายดอกสีระกำผ้าม่วงและผ้าแพรสีห่มผ้าจีบสบายเฉียงมักจีบพันเป็นรอยพับส่วนมากเป็นสีเหลืองนวลผัดหน้าทาแป้งปนขมิ้นน้อยๆขับผิวให้ขาวเหลืองสวยขึ้นบางคนก็ปะแป้งแต้มขนาดเท่าเมล็ดข้าวสารตามใบหน้าทั่วไปรู้สึกหน้าตาคมขำงามสำหรับความรู้สึกของเด็กอย่างข้าพเจ้าพวกเด็กๆก็มักจะใส่เสื้อสีคอพวงมาลัยนุ่งผ้าม่วงสีน้ำเงินหรือสีชมพูคาดด้วยผ้าขาวไม้ไหมโคราชทุกคนมีหน้าตายิ้มแย้มพูดจาไพเราะแสดงกริยาวาจารื่นเริงสนุกสนานผิดกว่าวันธรรมดาวันปกติผู้ใหญ่พ่อแม่ส่วนมากมักจะไม่ยอมให้ลูกที่กำลังสาวไปไหนมาไหนเป็นอิสระวันธรรมดาหญิงสาวมักจะทำงานอยู่แต่ในบ้านผู้ใหญ่ไม่ค่อยให้ออกนอกบ้านแต่วันสงกรานต์พ่อแม่ก็ปล่อยให้เป็นอิสระกับเพื่อนๆบางทีก็มีผู้ใหญ่คุมไปทำบุญที่วัดซึ่งเป็นโอกาสของหนุ่มรู้ว่าบ้านไหนมีสาวสวยที่ได้เห็นมาร่วมกันทำบุญที่ในวัดเช้าขึ้นในวัดเต็มไปด้วยพวกชาวบ้านพาลูกหลานพร้อมด้วยอาหารคาวหวานมาทำบุญหญิงสาวมักอุ้มขันเงินใส่ข้าวส่วนพวกผู้ชายหนุ่มๆที่กล้าก็มักจะเข้าไปขันอาสาพวกสาวๆหาบหม้อข้าวหม้อแกงหนุ่มที่ขลาดอายก็แอบมองโฉมฉายอยู่ไกลๆวันสงกรานต์ทำบุญเป็นวันที่สนุกสนานเฮฮาผู้ใหญ่ก็ไม่กักกันนานทีปีหนเวลานั้นข้าพเจ้าก็ยังจำได้ว่าพ่อแม่แต่งตัวให้ทั้งเสื้อกางเกงใหม่ทั้งชุดนอกนั้นก็ยังมีสร้อยคอจี้ฝังเพชรฝังพลอยสีต่างๆยังมีกำไลมือแล้วยังแถมแจกเงินให้อีกพอไปถึงวัดก็เห็นบนศาลาเขาตั้งบาตรเรียงรายไว้เป็นแถวและบาตรหงายไว้ข้างๆนอกจากนั้นยังมีสำรับถ้วยชามเปล่าวางไว้อีกที่หนึ่งหงายฝาชามไว้ห่างจากบาตรพอสมควรเมื่อได้เวลาชาวบ้านหญิงชายเด็กผู้ใหญ่ก็ตักข้าวใส่บาตรที่มีแกงก็ใส่ถ้วยชามในสำรับเมื่อเต็มก็ปิดฝาที่มีผลไม้กล้วยอ้อยขนมต่างก็ใส่ฝาบาตรที่หงายอยู่ข้างๆเริ่มใส่บาตรต้นแรกคงจะเป็นของท่านสมภารเจ้าวัด
บาทรองลงมาก็คงจะเป็นของพระอาวุโสเรียงตามลำดับกันจนไปถึงบาทสมณเณรอยู่ปลายแถวการใส่บาทคนมากๆมีทั้งหนุ่มสาวเด็กผู้ใหญ่อย่างชุลมุนนั้นรู้สึกว่าบรรยากาศสดชื่นสนุกสนานเป็นกันเองพระสงฆ์ตามวัดมีอาหารบริบูรณ์เหลือฉันเหลือกินนี่เป็นประเพณีชีวิตเก่าๆเมื่อข้าพเจ้าวัยเด็กยังจำได้อย่างติดหูติดตาอย่างไม่ลืมข้าพเจ้าพูดถึงแต่เพียงตำบลบ้านเกิดที่ได้เติบโตมาจึงรู้เห็นด้วยตนเองแต่ที่อื่นตำบลอื่นจะมีประเพณีแตกต่างอย่างใดข้าพเจ้าก็ไม่ทราบคงเพียงรู้แต่ไม่เห็นว่ามีสภาพเช่นเดียวกันทุกวัดในสมัยนั้นไก่วัดหมูวัดหมาวัดมีมากมายแต่ไม่ค่อยอดเพราะอาหารอุดมสมบูรณ์เมื่อชาวบ้านใส่บาตรเรียบร้อยแล้วก็มีผู้ศรัทธากล่าวนำถวายข้าวสงฆ์แล้วพระท่านก็ให้รับศีลพวกชาวบ้านหนุ่มสาวเด็กผู้ใหญ่ต่างก็นั่งสงบนิ่งพนมมือเมื่อรับศีลว่าตามพระเมื่อจบแล้วก็กราบลงหมายถึงว่าวันนั้นเราได้ทำบุญทำทานรับศีลไว้ปฏิบัติโดยเคร่งครัดแล้วในสมัยก่อนตามปกตินักดื่มจะไม่ดื่มในพรรษาและผู้ใหญ่ในสมัยนั้นก็ยังเว้นการดื่มในวันโกนวันพระอยู่แล้วแต่พวกที่ไม่ยอมเว้นแม้แต่วันพระวันโกนและวันเข้าพรรษามีไม่มากถ้าใครเมาเกะกะในเขตวัดก็มีอาญาวัดลงโทษได้ส่วนมากปฏิบัติเคร่งในศีล5ฉะนั้นงานตรุษสงกรานต์ปีใหม่ไทยจะหาคนขี้เมามีน้อยนอกจากพวกติดเหล้าอดไม่ได้จริงๆเท่านั้นและเห็นจะเป็นทั้งดินฟ้าอากาศร้อนจัดอยู่แล้วถ้ายิ่งกินเหล้าอาจเผาทั้งภายนอกภายในยิ่งขึ้นจึงหาคนเกะกะในเทศกาลสงกรานต์ได้ยากและส่วนมากจะปฏิบัติตนให้เป็นสิริมงคลไม่โมโหมีความอดกลั้นเป็นพิเศษทำให้ข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งเหล่านี้เห็นจะปฏิบัติแบบเดียวกับคนจีนซึ่งในวันตรุษจีนวันแรกคือวันถือถ้าทำสิ่งที่เป็นมงคลตลอดวันก็จะเป็นสิริมงคลตลอดปีถ้าวันถือทำไม่ดีพูดหยาบคายก็จะเป็นอัปมงคลตลอดปีเช่นกันและส่วนมากปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมีการแจกอัดแจกเงินให้เด็กๆพวกญาติลูกหลานเด็กบ้านใกล้เรือนเคียงรู้สึกว่าเด็กในสมัยนั้นปีหนึ่งได้เงินหลายบาทพร้อมทั้งตื่นเต้นสนุกสนานส่วนมากพวกเด็กๆมักจะได้สตางค์มาเล่นหยอดหลุมเล่นบ้อหุ่นหรือล้อต๊อกตามลานวัดลานโบสถ์ผู้ใหญ่สมัยก่อนโดยเฉพาะผู้หญิงสูงอายุมีศีลธรรมจิตใจสูงแผ่ความเมตตาปราณีทั่วไปให้ความเอ็นดูเด็กๆมักจะเรียกว่าลูกแล้วก็มักจะแจกเงินและขนมให้กินความรู้สึกในเวลาเด็กนั้นไม่ได้สนใจอะไรเมื่อจะเรียกว่าลูกหรือหนูหรือไอ้หนูก็เหมือนกันขอให้ได้เงินแจกและมีขนมกินก็แล้วกันไม่ได้นึกว่าการเรียกนี้ออกจากปากได้ก็ด้วยความรักความเอ็นดูจากใจจริงของคนสมัยก่อนรุ่นเก่าๆไม่เคยนึกว่าท่านเอ็นดูแผ่เมตตาเป็นกุศลบางครั้งเราก็คิดแต่เพียงว่ายายคนนี้ไม่ได้เป็นญาติมาเรียกเราเป็นลูกแล้วก็แจกเงินแจกขนมไม่ได้ทำอะไรให้แกเลยแกคงเป็นคนใจดีมากต่อมาภายหลังเมื่อมีความคิดแล้วเมื่อเห็นพ่อแม่เราเรียกคนแก่คนเฒ่าว่าพ่อแม่ทั้งที่ไม่ได้เป็นญาติก็คิดว่าที่เขาเรียกนั้นเพราะความเคารพนับถือว่าเป็นผู้ใหญ่ควรแก่การเคารพฉะนั้นการที่ผู้ใหญ่ที่เคยเรียกเราว่าลูกนั้นก็ด้วยความรักความเอ็นดูใจ
จึงเข้าใจดีต่อภายหลังเมื่อในยามเทศกาลสงกรานต์วัดแถวบ้านที่ข้าพเจ้าเกิดเติบโตขึ้นมานั้นตอนเช้ามีการทำบุญใส่บาตรและพอตกสายก็ได้ยินเสียงพินพาทโหมโรงตีกลองตุ่มๆ ต้อมเรียกร้องให้ชาวบ้านอุ้มลูกจุงหลานมาดูลิเกเพราะฉลองงานก่อพระเจดีย์ทรายเป็นประจำอยู่ตลอดมาแม่มักจะถูกเชิญให้ไปนั่งเทียนเห็นจะเป็นเพราะแม่เป็นคนเก่าแก่ของตำบลและมีคนรู้จักส่วนมากก็เป็นคนตำบลเดียวกันเห็นหน้าก็ช่วยกันติดเทียนทำบุญด้วยการนั่งเทียนเวลานั้นหมายถึงมีเทียนขนาดเท่าข้อมือสูงประมาณศอกกว่าตั้งปักอยู่กลางโต๊ะมุกผู้ที่เข้าไปทำบุญในวัดและพวกก่อพระเจดีย์ทรายก็จะมีธงมีดอกไม้ธูปเทียนแจกผู้ศรัทธามักจะเอาเหรียญบาทเหรียญสลึงเข้าไปติดเทียนโดยเอาเงินปักฝังจมไว้ในลำเทียนถ้าเป็นแบงค์ใบละ10บาทและ20บาทก็ใช้ไม้เสียบเป็นธงแล้วปักไว้ที่ต้นเทียนวันหนึ่งมีผู้บริจาครวบรวมแล้ววันละ100กว่า200บาททางวัดต้องเสียค่าหาลิเกโรงใหญ่มามากมาเล่นฉลองวันละ1ช่างหรือ80บาทในระยะ3วันหากค่าใช้จ่ายแล้วยังมีเงินเข้ากองกุศลทางวัดอีกหลายร้อยบาทข้าพเจ้าเป็นเด็กที่ชอบสอดรู้สอดเห็นจึงถามซอกแซกแม่ไปนั่งเทียนในวันก่อพระเจดีย์ทรายแทบทุกปีทางวัดมาขอให้ไปช่วยนั่งเทียนถ้าแม่มีเวลาว่างไม่เจ็บไข้ก็มักจะไม่ขัดเพราะแม่ถือว่าเป็นการสร้างบุญเหมือนกันวันตรุษสงกรานต์นอกจากทำบุญใส่บาตรในวัดแล้วก็ยังมีก่อพระเจดีย์ทรายแต่การก่อพระเจดีย์ทรายนั้นมิใช่จะมีในวันสงกรานต์ทั่วทุกวัดบางวัดก็มาก่อนเอาเมื่อวันสงกรานต์นักขัตฤกษ์เดือน6ก็มีงานสงกรานต์นักขัตฤกษ์เดือน6นั้นคงจะมีในต้นรัชกาลไหนคนเฒ่าคนแก่สมัยนั้นไม่ได้บอกเล่าแต่เพียงว่าพวกทหารที่ไปขัดตาทัพตามชายแดนในราชการสงครามเมื่อมีคำสั่งให้เลิกทัพกลับต่างก็ดีใจจะได้กลับไปทันเวลามาถึงก็ได้เล่นสงกรานต์เดือน5ในเมืองหลวงแต่ต้องเดินด้วยเท้าการเดินทัพจะเดินเร็วเหมือนปัจจุบันไม่ได้ฉะนั้นกำหนดที่จะกลับมาถึงเมืองหลวงก็ไม่ทันเพราะเวลาเล่นสงกรานต์ได้ผ่านพ้นไปแล้วพวกทหารที่กลับจากขัดตาทัพต่างก็มีความเสียดายและเสียใจที่มาไม่ทันเพราะงานสงกรานต์นับว่าเป็นงานสนุกสนานที่สุดในกรุงสยามในสมัยนั้นปีหนึ่งมีครั้งเดียวเมื่อทรงทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีพระทัยสงสารจึงได้ทรงพระกรุณาประกาศให้จัดงานนักขัตฤกษ์สงกรานต์เดือน6ให้เหมือนสงกรานต์เดือน5เพื่อให้พวกนักรบทหารหาญได้มีโอกาสเล่นตรุษสงกรานต์อีกครั้งหนึ่งและต่อจากนั้นก็มีปีต่อมาไม่นานก็เหลือแต่ชื่อเมื่อข้าพเจ้ายังเด็กเล็กอยู่ก็ยังมีผู้พูดถึงและมีการทำบุญเช่นกันแต่ความสนุกสนานน้อยมากเห็นจะเป็นเวลาที่ย่างเข้าสู่ฤดูฝนอากาศร้อนก็คลายลงที่สุดก็หมดไปข้าพเจ้าเคยถามผู้ใหญ่สมัยนี้น้อยท่านจะรู้เรื่องดีสมัยก่อนยามตรุษสงกรานต์และตรุษจีนทรงราชการหลวงท่านได้อนุญาตให้เล่นการพนันทุกอย่างภายในตรุษ3วันตลอดมาถึงรัชกาลที่6เวลานั้นข้าพเจ้าโตพอที่จะรู้เรื่องดีทางพวกจีนตามโรงสีไฟและพวกจีนตามห้างบอร์เนียวห้างสีตาห้างมากัวต่างก็ได้ติดบ่อนขึ้นในสถานที่เหล่านั้นเหมือนงานออกร้าน
ตะเกียงสว่างสวยปูเสือเล่นกลางลานมีถั่วโปมีพวกคลุกคลิกเต๋าเขย่าน้ำเต้าปูปลาจับยี่เกและอีโปงรู้สึกว่ามีคนจีนชอบมากกว่าคนไทยส่วนชาวบ้านที่ชอบไพ่ตองก็ติดบ่อนตามบ้านเล่นกัน3วัน3คืนหามรุ่งหามค่ำบางคนก็ดูตาแฉะบางบ้านเล่นอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินหมดเวลา3วันแล้วไม่ยอมเลิกเล่นจนถึงวันที่4จนเลยงานร้อนถึงโปลิสต้องไปในบ้านบอกว่าหมดเวลาแล้วเชิญไปโรงพักได้บางคนก็ต้องวิ่งไล่จับขาไพ่ก็วิ่งหนีกระจัดกระจายบางคนตกใจวิ่งหนีลงในโอ่งน้ำบางคนปีนรั้วสังกะสีตกลงมาขาแข้งหักถูกสังกะสีบาดร้องโอยโอยลุกขึ้นไม่ไหวร้อนถึงโปลิสมีหน้าที่ต้องช่วยพยุงตัวส่งโรงพักความจริงเมื่อขึ้นศาลก็ปรับเพียง2ตำลึงและไม่มากกว่า4ตำลึงส่วนมากไม่กลัวเสียเงินแต่กลัวขายหน้าที่ถูกจับขึ้นศาลส่วนพวกจีนที่มีตามโรงสีเล่นเพลินไปร้อนถึงโปลิสต้องไปต้อนมาโรงพักนี่ก็เป็นชีวิตสมัยเก่าๆสงกรานต์นอกจากชาวบ้านจะใส่บาตรเช้าตามวัดมีงานสงน้ำพระและหนุ่มสาวเล่นสาดน้ำกันอย่างสนุกสนานเรายังปล่อยนกบินขึ้นบนอากาศปล่อยปลาลงในคลองหรือแม่น้ำทั้งไปรดน้ำผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือขอศีลขอพรจากท่านด้วยความเคารพบูชากลางคืนเราก็มีการละเล่นแบบพื้นเมืองทั่วไปคือสมัยก่อนมีลานที่ว่างมากมายเป็นที่เล่นสนุกสนานของเด็กๆ เมื่อตรุษสงกรานต์พวกหนุ่มๆสาวๆก็จะร้องรำทำเพลงและมีการเข้าแม่สีมีเข้าลิงลมมีเล่นมอนซ่อนผ้าเล่นงูกินหางเล่นผีกระด้งหนุ่มสาวบางคนก็ต้องตานึกชอบกันนานๆจะได้มีโอกาสใกล้ชิดสนิทสนมในยามตรุษสงกรานต์การเล่นแบบพื้นเมืองแม้จะมีผู้ใหญ่ควบคุมอยู่ก็ดีนับว่าทำให้จิตใจชุ่มชื่นแจ่มใสเป็นอิสระแม้เด็กๆก็เล่นวิ่งไล่กันสนุกสนานตามประสาเด็กเช่นกันหลังจากนั้นมาก็มีพวกหนุ่มส่งผู้ใหญ่ไปทาบทามสู่ขอหญิงสาวมาร่วมหอลงโรงกันเนื่องจากการติดต่อแต่ละวันสงกรานต์เป็นต้นมาก็มีไม่น้อยนี่เป็นชีวิตเมื่อเด็กจำความได้จึงเก็บมาเล่าให้ฟังชี้ให้เห็นชีวิตเก่าๆเมื่อข้าพเจ้าเติบโตขึ้นและได้ท่องเที่ยวไปในภาคต่างๆเห็นประเพณีล้วนแต่เป็นที่น่าเคารพนับถือพอวัยรุ่นข้าพเจ้าก็ไปเล่นสงกรานต์ที่ปากลัดหรือพระประแดงและต่อเมื่อหนุ่มขึ้นได้ไปเล่นสงกรานต์ที่เชียงใหม่สมัยก่อนนั้นสนุกสนานผู้คนเรียบร้อยคลุกเคล้าด้วยศีลธรรมที่ดีภาคเหนือยังรักษาประเพณีไว้เป็นสมบัติแต่น่าเศร้าใจที่ในปัจจุบันนี้ได้ทราบข่าวว่าคนทางภาคกลางมีมนุษย์อุตริบางพวกชอบไปเล่นตรุษสงกรานต์สาดน้ำภาคเหนือกลับไปทำลายประเพณีที่ดีงามข่าวว่าเอาถังใส่น้ำแข็งบรรทุกรถไปสาดเอาน้ำแข็งใส่ถุงพลาสติกไปกว้างปาอย่างปาเถื่อนทำให้ผู้ถูกรถด้วยน้ำแข็งบางคนหนาวสั่นจนเป็นไข้เพราะเทศกาลสงกรานต์เป็นเวลาอากาศร้อนจัดเมื่อมากระทบกับความเย็นจัดทางร่างกายปรับความรู้สึกไม่ทันบางคนถึงกับปอดบวมบางครั้งก็ใช้น้ำไม่สะอาดน่ารังเกียจนี่ก็เป็นเพียงแต่ข่าวจะมีความจริงเพียงใดข้าพเจ้าไม่ได้เห็นด้วยตาเองก็ไม่กล้ายืนยันแต่มีสุภาพสตรีที่ขึ้นไปจากพระนครก็โดนเข้าจึงคิดว่าคงจะเป็นความจริงในไม่ช้าคนอุตริพวกนี้ก็จะทำลายประเพณีอันดีงามให้สิ้นไปเพราะไม่ได้คิดและพิจารณาว่าเหตุเสียหายอะไรจะเกิดขึ้นภายหลังเมื่อสมัยก่อนครั้งรถไฟเพิ่งจะถึงเชียงใหม่แรกๆข้าพเจ้ารู้เห็นมาด้วยตนเองก็คือเ
ก่อนที่จะถึงวันสงกรานต์แต่เช้าพวกผู้หญิงจำนวนมากมายได้พากันนำผ้าใส่หลังรถจักรยานถีบมุ่งหน้านำผ้าไปซักที่น้ำตกห้วยแก้วซักแล้วก็ตากแล้วก็เล่นอาบน้ำตกเราจึงมีโอกาสได้สนทนากันอย่างสนุกสนานสดชื่นตลอดเวลานอกนั้นก็ยังมีห่ออาหารเลี้ยงกลางวันด้วยจนกว่าผ้าแห้งจึงจะกลับบ้านเป็นประเพณีพื้นเมืองหรือไม่ข้าพเจ้าไม่ทราบทราบแต่ว่าทำเช่นนี้ตลอดมาทุกปีในปัจจุบันนี้ยังไม่ทราบว่าจะเหมือนเดิมหรือไม่เพราะเวลาได้ผ่านมา 3-40 ปีแล้ววันสิ้นปีหรือวันศักราชปีเก่านั้นเขาเรียกว่าวันสังขารล่องมักจะตรงกับวันที่13เมษายนจะมีการรดน้ำกันอย่างสนุกสนานส่วนพวกหนุ่มๆสาวๆก่อนที่เขาจะรดน้ำเขาจะเข้ามาอย่างยิ้มแย้มร้องบอกว่าสูมาเตอะขอรดน้ำหน่อยแล้วก็เอาน้ำในขันรดที่ต้นคอน้ำก็ไหลลงมาตลอดหลังเราก็ยืนนิ่งให้รดจะเป็นน้ำธรรมดาสะอาดหรือใส่อะไรหอมๆก็จำไม่ได้ถ้าเรารดน้ำสาวเราจะต้องพูดจาสุภาพเช่นกันความดีย่อมตอบแทนด้วยความดีเป็นธรรมดาเราจึงไม่ทำลายประเพณีที่ดีงามที่เขาปฏิบัติกันมาส่วนมากที่วิ่งไล่สาดน้ำกันนั้นบางครั้งเขาวิ่งติดตามไปบนบ้านส่วนมากสนิทสนมคุ้นเคยชอบพอกันมาก่อนหรือผู้คนตำบลเดียวกันเคยสนิทสนมกันมาแล้ววันต่อมาวันสังขารล่องวันที่สองทางเหนือเขาเรียกว่าวันเน่าทางบ้านเราคงจะเป็นวันเน่าตอนเย็นวันเนานี้เขาจะพากันไปขนทรายจากลำน้ำตอนใกล้วัดส่วนมากในลำน้ำปิงหญิงสาวชายหนุ่มเด็กผู้ใหญ่ต่างช่วยกันก่อพระเจดีย์ทรายร่วมกันองค์ใหญ่ไม่ก่อเล็กๆแบบภาคกลางเพราะทรายไม่ต้องซื้อและวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่สามเรียกว่าวันพญาวันหรือวันพญาข้าพเจ้าจำไม่ได้เขาก็จะถวายเจดีย์ทรายให้แก่วัดด้วยการนำอาหารหวานคาวมีขนมและเครื่องใช้ถวายพระเรียกว่าทานขันข้าวเมื่อพระฉันอาหารเช้าเสร็จก็ให้รับศีลรับพรเสร็จเป็นการอุทิศแผ่ส่วนกุศลให้ต้นตระกูลคือบรรพบุรุษและสตรีและผู้ที่เคารพนับถืออันสูงทั้งญาติมิตรสหายที่ได้ล่วงลับไปแล้วต่อจากนั้นก็เตรียมไม้งามผูกธูปติดไว้แล้วนำไม้งามนั้นไปเที่ยวค้ำตามกิ่งสาขาของต้นโพในวัดที่ย้อยลงมาให้ขึ้นไปข้าพเจ้าเคยเข้าไปในวัดพระธาตุหาลิพุนชัยจังหวัดลำพูนเห็นไม้ค้ำกิ่งโพมากมายจึงถามผู้รู้ได้ความว่าทางเหนือเขานิยมกันว่าเป็นการค้ำจุนให้พระพุทธศาสนาถาวรเจริญยั่งยืนตลอดไปจากนั้นเช่นเดียวกันกับภาคกลางมีการปล่อยปลาลงไปในน้ำหรือห้วยลำคลองปล่อยนกให้บินขึ้นไปบนอากาศเป็นอิสระเข้าไปอยู่ตามป่าตามดงตามธรรมชาติถือว่าเป็นการช่วยสัตว์เป็นอิสระเป็นการสะเดาะเคราะห์พร้อมเข้าใจว่าอานิสงส์ของผู้มีจิตศรัทธานั้นคือทำให้อายุยืนยาวออกไปหลังจากทำพิธีทำบุญให้ทานปล่อยนกปล่อยปลาแล้วมีส่งน้ำพระพุทธรูปที่เคารพบูชาตามวัดต่างๆเมื่อถึงเวลาบ่ายก็มีพิธีไปดำหัวแบบขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณมักจะไปกันเป็นหมู่เป็นพวกขอดำหัวตามพิธีมีข้าวตอกดอกไม้ธูปเทียนน้ำส้มปล่อยเสื้อผ้าทั้งหญิงชายหรือเครื่องใช้ประจำตัวหมากพลูเมี่ยงบุรีมีผลไม้ต่างๆเดินเป็นขบวนแห่กันไปตามบ้านผู้ที่เคารพนับถือใจความว่าในวันปีใหม่ศักราชใหม่พวกลูกหลานมาขอขมาลาโทษและขอพรจากผู้ใหญ่ที่นับถือ
ว่าเป็นประเพณีมีมาแต่โบราณการไปดำหัวถือว่าเป็นสิริมงคลพูดแต่คำไพเราะทุกคนยิ้มแย้มเข้ามาหานับว่าเป็นประเพณีที่ดียิ่งคิดว่าคงรักษาประเพณีนี้ไว้เป็นสิริมงคลแก่คนรุ่นหลังๆต่อไปเมื่อกลับหวนมานึกถึงสมัยยุคปัจจุบันทางภาคกลางนับแต่ปีใหม่เปลี่ยนไปเป็นวันที่1เมษายนมาเป็นแบบสากลคือวันที่1มกราคมนับแต่พุทธศักราช2484เป็นต้นมาความจริงเราก็รู้ว่าเราได้เอาวันเดือนปีของคริสต์ศาสนามาเป็นพุทธศักราชคือเป็นแบบสากลทั่วไปเป็นการตามแบบฝรั่งเมื่อปีใหม่ฝรั่งกับไทยบวกกันเข้าแล้วแรกๆพวกนิยมหลังจ๋าก็ได้นิยมพิมพ์เช็คหรือซื้อที่เขาพิมพ์ไว้ขายข้าพเจ้าก็จำไม่ได้ต่างก็แจกจ่ายส่งความสุขเป็นเช็คไปตามผู้ที่เคารพนับถือและเพื่อนฝูงที่คุ้นเคยข้าพเจ้าก็เคยได้จ่ายเช็คความสุขทั้งที่บางคนท่านรู้ว่าหาความสุขในตัวไม่ได้ก็ยังจ่ายเช็คความสุขให้คนอื่นท่านบอกว่าเช็คพวกนี้ปลอมทั้งนั้นและต่อไปมันก็คงเอาเช็คที่ไม่มีเงินในธนาคารมาจ่ายให้เราก็ได้เวลานั้นข้าพเจ้าไม่ได้คิดเพียงแต่ว่าท่านพูดเรื่องขำๆต่อมาเช็คส่งความสุขปีใหม่ก็สูญไปหมดความนิยมในยุคปัจจุบันนี้พวกเช็คที่สั่งจ่ายเงินเมื่อผู้รับนำไปขึ้นเงินปรากฏว่าไม่มีเงินในบัญชีธนาคารในตลาดการค้าจนมีฉายาว่าเช็คเด้งหรือเช็คสปริงหมายถึงตีกลับคืนเพราะไม่มีเงินเช็คพวกนี้มีมากในยุคนี้ทำให้นึกถึงคำพูดของท่านผู้ใหญ่เป็นลางให้เกิดขึ้นจริงๆและเช็คที่ส่งความสุขปีใหม่ก็หายไปนานแล้วบัดนี้มีเช็คเด้งเช็คสปริงเข้ามาแทนมากมายก่อคดียุ่งยากจนทางกายต้องออกกฎหมายเป็นความอาญาแก่ผู้ที่ใช้เช็คไม่มีเงินในธนาคารซึ่งสมัยก่อนไม่เคยมีคำพูดท่านผู้ใหญ่เห็นการไกลไม่ใช่พูดเล่นขำๆข้าพเจ้าเศร้าใจอีกอย่างหนึ่งที่ในวันปีใหม่ยุคนี้ทำให้เด็กวัยรุ่นหนุ่มสาวห่างไกลจากศีลธรรมออกไปทุกทีการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หามรุ่งหามค่ำก็มักจะมีเหล้าผสมโรงด้วยจึงจะสนุกสนานอยู่ได้ตลอดรุ่งทั้งมีโรงหนังฉายตลอดรุ่งตามไนท์คลับก็เปิดฟลอร์ต่างก็ไปหาความสำราญความเมามัวหลงไหลสนุกสนานทำให้เด็กวัยรุ่นที่ยังอ่อนต่อโลกใจแตกประพฤติตัวไปในทางที่ผิดเพราะไม่มีหลักของศีลธรรมที่จะปฏิบัติให้รู้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดชั่วเหมือนยุคก่อนที่สุดฝ่ายชั่วก็ชนะพาไปสู่ทางเมามัวในกิเลสตัณหาไกลศีลไกลธรรมออกไปทุกทีถึงแม้ว่าทางการจะได้จัดให้มีการใส่บาตรขึ้นที่ท้องสนามหลวงในวันปีใหม่มีพระจำนวนมากแต่ผู้คนศรัทธาในการใส่บาตรไปออกกันแน่นที่ท้องสนามหลวงฉะนั้นข้าวปลาอาหารที่ผู้ศรัทธานำไปมีเหลือมากมายเหลือล้นอย่างน่าเสียดายพระที่ท่านไปรับบาตรที่ท้องสนามหลวงก็อุดมสมบูรณ์รับไม่หมดส่วนพระที่อยู่ห่างไกลออกไปก็แห้งแล้งเพราะผู้คนที่เคยใส่บาตรได้นำไปใส่ที่ท้องสนามหลวงกันมากอาหารจึงไปกองรวมอยู่จุดเดียวกันมากทุกปีแต่ยังโชคดีที่ในวันสงกรานต์ยังมีชาวบ้านนิยมใส่บาตรตามวัดกันมากแต่จะมีความสนุกสนานตื่นเต้นเหมือนสมัยก่อนนั้นน้อยลงคนก็จิตใจเปลี่ยนแปลงไปมากหญิงสาวชายหนุ่มก็ไม่จำเป็นจะต้องพบกันในยามตรุษสงกรานต์เหมือนสมัยก่อนต่างก็มีอิสระพบกันได้เที่ยวไปไหนกันได้อย่างเสรีถ้าผู้ที่ไม่มีใจหนักแน่นย่อมจะเอียงเอ็นไปทางขวาคนชั่วจึงมีมากขึ้นสมัยก่อนยามสงกรานต์ตามถนนที่ผ่านไปเช่นถนนเจริญกรุงนั้น
มีชาวบ้านเอาขวดโหลใหญ่ใส่ยาอุทัยลอยดอกมะลิไว้ให้คนเดินทางดื่มกินเมื่อยามร้อนยามกระหายน้ำก็ให้ชื่นอกชื่นใจเพราะน้ำประปายังไม่มีส่วนทางวัดเมื่อยามสงกรานต์ก็ตั้งโรงทานเพื่อจัดอาหารให้เป็นทานทั่วไปใครจะกินข้าวต้มหมูหรือข้าวผัดก็กินได้ไม่เสียเงินเพราะมีผู้บริจาคแล้วก็ยังมีของหวานเช่นลูกแมงลักน้ำกะทิลอดช่องน้ำกะทิเฉาก๊วยบางคนก็เหมาหาก๋วยเตี๋ยวให้เจ๊กมาทำเพื่อบริจาคเป็นทานในวัดบางท่านก็ซื้อเครื่องปรุงทุกอย่างแล้วจ้างคนที่ทำมาปรุงเลี้ยงคนทั่วไปใครจะกินอะไรก็กินได้กินจนอิ่มโดยไม่ต้องเสียเงินเลยข้าพเจ้าเมื่อเด็กก็ยังชอบกินลูกแมงลักน้ำกะทิผู้ใหญ่สมัยก่อนท่านถือว่าเมื่อทำบุญด้วยอาหารก็ต้องทำทานด้วยอาหารซึ่งจะทำให้จิตใจปลื้มปิติเป็นมหากุศลในปัจจุบันเราไม่มีโอกาสที่จะได้พบได้เห็นเช่นก่อนอีกแล้วสิ่งเหล่านี้ได้ผ่านไปเป็นอดีตหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านว่าทุกอย่างไม่เที่ยงย่อมจะผันแปรไปได้ตามกาลเวลาเสมอไม่มีอะไรอยู่คงที่แน่นอนสิ่งใดเมื่อมีชั่วก็ย่อมมีดีหรือมีดีก็ย่อมมีชั่วเป็นธรรมดาข้าพเจ้าก็เพียงเปรียบปีเก่ากับปีใหม่เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ทราบเรื่องเก่าๆก่อนที่จะสูญสิ้นไปขอยุติเรื่องสงกรานต์สมัยเก่าไว้เพียงเท่านี้ก่อนเมื่อพ่อหมดลมข้าพเจ้าเสียใจแทบสิ้นสติน้ำตาลูกผู้ชายไหลออกมาบัดนี้พ่อบังเกิดเกล้าได้ตายจากไปแล้วข้าพเจ้าไม่สามารถจะระงับความอดกลั้นความเสียใจไว้ได้ข้าพเจ้าสะอื้นทั้งภายนอกภายในกดไว้ไม่อยู่พูดอะไรไม่ออกมันตันใจน้ำตาแทบจะไม่เหลือเวลาคนอื่นเขาเสียพ่อไปนั้นจะมีความรู้สึกอย่างใดข้าพเจ้าไม่รู้แต่ความรู้สึกของข้าพเจ้าทุกข์หนักเหมือนมีใครมาบีบหัวใจเจ็บปวดทรมานจิตใจอย่างบอกไม่ถูกเพราะนึกถึงเวลาข้าพเจ้าป่วยพ่อก็ได้แสดงความรักลูกอันแท้จริงและความเป็นห่วงอย่างจริงใจออกมาในครั้งนั้นความทุกข์ก็มากขึ้นเป็นเงาตามตัวเมื่อได้ยินแม่ร้องไห้รำพึงถึงความดีของพ่อว่าตั้งแต่อยู่กันมามีแต่ความดีไม่เคยทำสิ่งใดให้กระเทือนใจไม่เคยมีปากเสียงกันเลยจนตายจากไปคนอย่างนี้หาไม่ได้อีกแล้วได้ยินแล้วก็ทำให้ข้าพเจ้าตื้นตันใจยิ่งขึ้นฉะนั้นเมื่อพ่อตายข้าพเจ้าต้องเสียน้ำตามากเพราะเคยหลงเข้าใจผิดมาก่อนว่าพ่อไม่รักลูกเท่าแม่ความรักของพ่อเหมือนปิดทองหลังพระพ่อต้องทำงานเพื่อให้ได้เงินมาทำนุบำรุงให้ครอบครัวมีความอยู่ดีกินดีเมื่อเติบโตได้ให้เล่าเรียนศึกษาฉะนั้นพ่อจึงไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับลูกมากเหมือนกับแม่ก็จริงแต่พระคุณของพ่อนั้นสูงยิ่งนักพ่อเป็นขุนคลังที่ผ่านแม่มาสู่ลูกๆให้ลูกเมียมีความสุขสบายพ่อต้องทนลำบากด้วยความรักลูกรักเมียต้องเลี้ยงครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดชีวิตของพ่อสมัยก่อนพ่อเป็นผู้หาเงินแต่ผู้เดียวพ่อเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกพ่อต้องออกจากบ้านแม่เป็นผู้ดูแลทางด้านให้ความรักแก่ลูกข้าพเจ้ายังไม่มีโอกาสทดแทนพระคุณของพ่อเท่าที่ควรฉะนั้นโบราณท่านจึงพูดว่าพ่อตายเหมือนทอหักทอสำหรับทอค้ำเรือแม่ตายเหมือนแพแตกเวลานั้นเมนเผาศพถาวรยังไม่มีกุฏิฝากศพก็ยังไม่มีเราได้ตั้งศพไว้ที่บ้านและมีสวดทุก7คืนเมื่องานศพจัดการประชุมเพลิงก็สร้างเมนชั่วคราวที่ลานวัดยานวาเมื่อวันที่22เมษายนพุทธศักราช2482ทั้งมีงานการละเล่นมหรสพต่างๆ
ทำทุกอย่างเท่าที่เราจะสามารถทำได้เพื่อสนองบุญคุณของพ่อเวลานั้นข้าพเจ้ายังไม่เคยคิดจะเขียนหนังสือจึงได้ขอร้องให้นายแพทย์ประวัติเขียนเรื่องมารดาและทารกสงเคราะห์แจกเป็นอนุสรณ์แต่ใช้ปกสีเหลืองเมื่อจัดการฝังศพเสร็จแล้วเราได้สร้างที่บรรจุอัฐิของพ่อไว้เป็นที่ระลึกถึงพระคุณบัดนี้แม่ได้หมดลมหายใจต่อหน้าข้าพเจ้าและการอาบน้ำศพแม่เป็นหน้าที่ของลูกหลานมีลูกหลานร้องไห้อะไรยากข้าพเจ้าก็ห้ามส่วนข้าพเจ้าได้ชนะใจตัวเองดับความเศร้าความทุกข์และพิจารณาดูถึงแก่นธรรมชาติของชีวิตที่จะต้องดับด้วยกันทุกคนคิดได้แล้วก็ไม่เห็นเป็นของที่น่ากลัวน่าเศร้าคิดว่าเราจะต้องตายในวันข้างหน้าเป็นสิ่งที่แน่นอนเราอยากกลัวอย่าหนีหันหน้าเข้าสู้ศึกษาหาความจริงเพื่อเอาชนะความหวาดกลัวในเรื่องความตายมนุษย์หรือสัตว์โลกทั้งหลายเมื่อมีชีวิตอยู่รู้ความแล้วสิ่งที่กลัวมากที่สุดก็คือความตายกลัวความเจ็บปวดกลัวต้องจากของที่รักทั้งห่วงใยทรัพย์สมบัติจะต้องพลากจากบุตรสามีหรือภรรยาญาติมิตรสหายที่เคยร่วมทุกข์สนุกสนานกันมายังอยากมีชีวิตดูโลกยังไม่อยากตายเมื่อนึกถึงความตายทำให้สะดุ้งหวาดกลัวเพราะจิตยังเมามัวในสิ่งที่คิดว่าเป็นความสุขสบายเพลิดเพลินสวยงามยังหลงอยู่ในกามตัณหาเมื่อคิดว่าจะต้องตายจิตก็เศร้าหมองมีแต่คิดฟุ้งซ่านหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถจะระงับสติให้สงบปกติได้เพราะคิดว่าความตายเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดไข้น้อยก็เป็นไข้หนักทำให้หมดกำลังใจที่สุดก็ตายเพราะกำลังใจเสียแทนที่จะค้นคว้าหาแก่นของความจริงมาพิสูจน์ให้รู้เห็นว่าความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดจริงหรือไม่หาทางให้พลังใจกำจัดความกลัวที่เป็นภัยร้ายแรงในความรู้สึกถึงสัจธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกอบด้วยเหตุผลเราควรจะมีสติใช้ปัญญาพิจารณาแล้วจะเกิดปัญญารู้หลักความจริงแล้วเราก็จะสามารถกำจัดความหวาดหวั่นน่าสะพึงกลัวที่สุดของมนุษย์ลงได้ด้วยอำนาจจิตเรามีพลังธรรมชาติพร้อมอยู่ในตัวของเราเองเราควรจะนำออกมาใช้ด้วยพลังอำนาจจิตสามารถที่จะทำลายความหวาดกลัวและฟอกจิตให้บริสุทธิ์ได้จะทำให้เราเกิดปัญญาฉลาดขึ้นกระแสจิตเหมือนไฟฟ้าแรงสูงสามารถทำลายความชั่วความกลัวให้สิ้นสุดลงในเมื่อเรารู้ว่าทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องรอความตายเช่นเดียวกันถ้ากลัวจิตใจหวาดหวั่นเมื่อตายไปแล้วก็ไปสู่ทุกขติหากไม่กลัวจิตใจสงบเมื่อกลัวก็ต้องตายไม่กลัวก็ต้องตายให้คิดพิจารณาดูว่าเราควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อทำลายความกลัวกฎของชีวิตตามหลักธรรมเราได้ปฏิบัติเราก็รู้และได้แก่ตัวเราเองผู้อื่นไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่รู้ไม่เห็นกับเรานี้เป็นหลักทางพุทธศาสนาเราเตรียมตัวนึกซ้อมตายไว้ล่วงหน้าก่อนตายจริงเพื่อความไม่ประมาทว่าเมื่อเวลาควรจะทำจิตอย่างใดนี้เป็นการฝึกจิตศึกษาธรรมทางลัทธิเพื่อชนะความตายด้วยความไม่กลัวตายแล้วจะทำให้จิตเราผ่องใสไม่เศร้าหมองมีแต่ความสงบจะผิดหรือถูกเป็นความรู้สึกที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติเพื่อตัดทุกข์ถ้าผิดข้าพเจ้าขอรับผิดแต่ผู้เดียวแต่ข้าพเจ้าก็ได้ทำลายความเศร้าหมองหรือทุกข์เมื่อแม่ได้จากไปซึ่งผิดกว่าครั้งพ่อจากไปอย่างตรงกันข้ามและแน่ใจว่าวิญญาณของแม่ได้ไปสู่สุคติพ้นจากโลกมนุษย์ที่กำลังวุ่นวายด้วยกิเลสตัณหาเพราะตลอดชีวิตข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นแม่ประกอบกรรมทำบาปเพราะตั้งแต่จำความได้ก็เห็นแม่ใส่บาตรเช้าและส่งสำรับเป็นประจำทำบุญทอดกฐินขุดสระขังน้ำในวัดเมื่อสมัยยังไม่มีน้ำประปาต
ลอดเวลานับตั้งแต่เล็กจนโตข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินเสียงพ่อแม่เถียงกันเลยแม้แต่พ่อแม่จะพูดเสียงดังก็ไม่เคยได้ยินจึงแน่ใจว่าวิญญาณทั้งสองของท่านคงไปสู่สุคติเมื่องานสวดศพแม่ที่วัดท่าทองได้ผ่านไปหลายคืนซึ่งเราจัดกันในหมู่ญาติพี่น้องคืนหลังนี้คุณณรงค์แห่งธนาคารกรุงเทพซึ่งชอบพอนับถือกันมากได้ไปงานอื่นผ่านมาได้เห็นข้าพเจ้ายืนอยู่หน้าศาลาจึงถามว่ามางานใครข้าพเจ้าจำเป็นต้องบอกว่าศพแม่ผมเองได้ถูกคุณณรงค์ต่อว่าทำไมไม่บอกเพื่อนฝูงแม่ตายทั้งคนข้าพเจ้าก็กล่าวขอโทษเพราะไม่อยากรบกวนให้ลำบากโดยไม่จำเป็นรุ่งขึ้นเช้าด้วยความหวังดีของคุณณรงค์ขอให้คุณอาคมช่วยประกาศทั้งที่ข้าพเจ้าไม่ทราบข่าวประกาศทำให้เพื่อนฝูงมาต่อว่ากันมากมายข้าพเจ้าก็ชี้แจงและขออภัยดังที่พิมพ์ไว้ข้างหลังแล้วข้าพเจ้าขอกราบขอพระคุณท่านที่ได้กรุณาเห็นใจกรุณาสละเวลามาในคืนต่อๆมาต้องขออภัยในการต้อนรับไม่ทั่วถึงเป็นการบกพร่องของข้าพเจ้ามีนายแพทย์ที่รักเคารพนับถือมาหลายท่านมีเพื่อนฝูงผู้หนึ่งขอให้นายแพทย์ผู้สนใจในทางวิญญาณซึ่งได้ศึกษาในเรื่องนี้มาก่อนจนสามารถใช้พลังจิตและเห็นในสิ่งลี้ลับขอให้ช่วยดูว่าแม่ข้าพเจ้าเวลานี้อยู่ในสภาพใดสิ่งที่ทำให้แปลกใจในท่ามกลางเพื่อนฝูงก็คือนายแพทย์ผู้นี้ท่านกรุณาใช้สมาธิหลับตาตรวจดูแล้วบอกว่าแม่นุ่งผ้าสีเปลือกมังคุดและใส่เสื้อสีขาวความจริงการแต่งศพให้แม่หลังอาบน้ำแล้วข้าพเจ้าไม่ทราบภายหลังได้ถามว่าได้สวมเสื้อขาวนุ่งผ้าไหมสีข้าวเหนียวดำซึ่งก็ไม่ผิดจากคำที่นายแพทย์ได้เห็นมาอย่างน่าอัศจรรย์นับว่าเป็นศาสตร์ที่ลี้ลับแม้ท่านผู้นี้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ชั้นสูงผ่านวิทยาลัยต่างประเทศเข้าศึกษาสถานที่มีความเจริญในทางวิทยาศาสตร์ก็ยังให้ความสนใจสามารถศึกษาจนรู้ในสิ่งที่ลี้ลับได้อย่างมหัศจรรย์แล้วนายแพทย์ผู้นั้นได้กรุณาชี้แจงให้ข้าพเจ้าและผู้ที่ร่วมงานสวดอภิธรรมในคืนนั้นว่าไม่ต้องเป็นห่วงคุณแม่ท่านมีบุญวาสนามากเวลานี้ยังใหม่ต่อพบที่ท่านไปอยู่ฉะนั้นจึงมีผู้คอยปฏิบัติแนะนำชี้แจงให้เข้าใจในพบนี้ไม่มีความแก่ต่อไปและมีความสุขสบายแวดล้อมไปด้วยหญิงสาวที่คอยอยู่ปฏิบัติตลอดเวลาถ้าจะให้รู้ว่าอยู่ชั้นไหนแน่นอนนั้นจะต้องผ่านเหตุการณ์อีก3เดือนจึงจะรู้แน่ส่วนความเป็นห่วงว่าจะไปสู่ทุคตินั้นไม่ต้องห่วงแน่เพราะมีกุศลผลบุญนำไปสู่ความสุขสบายในชั้นสูงนี้เป็นสิ่งลี้ลับจึงนำมาเล่าให้ท่านได้มีโอกาสพิจารณาดูสิ่งซึ่งไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยเหตุผลหากบุคคลใดไม่ได้รู้ได้เห็นด้วยตนเองก็ยากที่จะเชื่อได้ว่าในโลกมนุษย์ยังมีสิ่งลี้ลับซับซ้อนมากมายหลายขั้นที่มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถจะมองเห็นนอกจากผู้ที่ศึกษาฝึกจิตมีสมาธิสนใจได้ฌานแก่กล้าแล้วเท่านั้นทั้งยังสูงเกินกว่าทางวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันนี้ที่ว่าเจริญแล้วยังไม่สามารถจะเข้าถึงได้สิ่งที่ลี้ลับซึ่งยากที่บุคคลธรรมดาจะรู้ได้แม้แต่ปัจจุบันนี้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้เมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้เห็นทางโลกว่าไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีขอบเขตแต่ในทางธรรมได้สิ้นสุดลงแล้วความรู้สึกของข้าพเจ้าพิจารณาดูว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมจบแล้ววิทยาศาสตร์ยังเพิ่งจะเริ่มต้นสิ่งใดทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ก็มักจะโยนบาปมาว่างมงายแต่สิ่งที่ทางวิทยาศาสตร์ว่างมงายกำลังจะค่อยๆคลี่คลายออกมาแล้วและจะคลี่คลายออกมาอีกมากมายที่ทางวิทยาศาสตร์ยังเข้าไม่ถึง
ในเรื่องวิญญาณนี้ได้เขียนขึ้นจากประสบด้วยตนเองและความรู้สึกว่าชีวิตยังมีสิ่งลี้ลับอีกมากมายเหมือนม่านบังตาที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเนื้อธรรมดาและคิดว่าในเรื่องสามวิญญาณนี้คงจะเกิดประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านและผู้ฟังไม่มากก็น้อยดังเรื่องที่จะกล่าวต่อไปนี้อันหนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2499เมื่อข้าพเจ้ากลับจากทำงานมาถึงบ้านเวลาบ่ายเห็นถุงกระดาษสีน้ำตาลขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนโต๊ะกินข้าวในใจก็นึกว่าคงมีใครหรือแม่บ้านซื้อขนมห่อใหญ่มาตั้งไว้จึงตรงเข้าไปหยิบถุงแล้วเปิดออกดูข้างในก็ปรากฏว่าสิ่งที่อยู่ในถุงกระดาษในใบนั้นก็คือหัวกะโหลกและกระดูกชิ้นส่วนของมนุษย์ก็นึกรู้ทันทีว่าลูกชายเรียนแพทย์ปีแรกที่สิริราชได้นำมาศึกษาที่บ้านจึงได้จัดการเรียกตัวมาดุว่าสั่งสอนห้ามไม่ให้นำเอากระดูกและหัวกะโหลกคนมาไว้ที่โต๊ะกินข้าวเช่นนี้อีกเพราะมีพวกน้องๆที่ขวัญอ่อนจะทำให้ตกใจกลัวและห้ามไม่ให้หลอกล้อแบบนี้เป็นอันขาดแล้วสั่งให้รีบนำไปในห้องของตัวเมื่อจะศึกษาเล่าเรียนพิจารณาก็ให้ปิดประตูให้มิดชิดลูกชายก็จัดการตามที่ข้าพเจ้าสั่งโดยไม่โต้แย้งประการใดและพวกน้องๆก็ยังไม่ทันได้รู้เห็นแต่เย็นวันนั้นเองข้าพเจ้าก็เข้าไปนอนเล่นในห้องเพื่อพักผ่อนก่อนจะถึงอาหารค่ำหยิบหนังสือธรรมะซึ่งมีหลายเล่มด้วยกันอยู่ที่นอนขึ้นมาพลิกอ่านเพื่อพิจารณาศึกษาหาความรู้ในหลักธรรมแต่แล้วเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นหรือเคลิ้มเคลิ้มไปได้เห็นหญิงสาวอายุประมาณ20ปีนุ่งผ้าถุงดำใส่เสื้อสีขาวเดินร้องไห้ฟูมฟายน้ำตาเข้ามาในห้องนอนข้าพเจ้าเห็นก็งงรีบชันตัวลุกขึ้นนั่งทำให้คิดว่านี้เราฝันหรือความจริงกันแน่หนังสือก็ยังอยู่ในมือหญิงสาวผู้นั้นเมื่อเดินตรงเข้ามาก็ฟุบหน้าลงที่ตักข้าพเจ้าก้มหน้าสะอึกสะอื้นอย่างไม่สางซาเมื่อข้าพเจ้าได้สติความสงสารก็เกิดขึ้นจึงถามว่าเธอมีความทุกข์ร้อนสิ่งใดจึงได้ร้องไห้ร้องห่มเสียอกเสียใจอะไรก็บอกมาเถิดถ้าสามารถช่วยได้ฉันยินดีช่วยอย่าร้องไห้เลยนิ่งเสียเถอะแต่หญิงผู้นั้นไม่ยอมนิ่งคงร้องไห้ต่อไปไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะทำให้นิ่งได้จะได้รู้เรื่องแม้จะพยายามพูดปลอบโยนก็แล้วหญิงผู้นั้นก็ยังร้องไห้เศร้าโศกเสียใจไม่สิ้นสุดแต่แล้วก็ได้ยินเสียงพูดที่หน้าประตูห้องว่าหมดเวลาแล้วกลับได้ข้าพเจ้าเงยหน้าหันดูทางประตูมองเห็นชายสามคนแต่งกายเรียบร้อยยืนอยู่นอกประตูมองดูหญิงสาวผู้นั้นแล้วเร่งให้กลับหญิงผู้นั้นก็ผละจากข้าพเจ้าเดินออกจากห้องตามชายทั้งสามไปข้าพเจ้ากลับได้สติรีบลุกขึ้นทบทวนความฝันอย่างแม่นยำตลอดจนกิริยาท่าทางของหญิงสาวและจำรูปร่างของชายทั้งสามที่ยืนคอยหญิงสาวอยู่ข้างประตูนอกห้องแม้จะพยายามนึกว่าหญิงสาวนี้คือใครมาร้องไห้หาข้าพเจ้าเพื่อประสงค์สิ่งใดก็นึกไม่ออกทั้งไม่เคยเห็นหน้าหญิงสาวผู้นี้มาก่อนเลยข้าพเจ้าคิดว่าเห็นจะเป็นอุปทานที่ได้เห็นหัวกะโหลกในถุงกระดาษจึงนำเอามานึกมาคิดฝันอย่างครึ่งหลับครึ่งตื่นก็ได้แต่ใจหนึ่งยังค้านว่าเป็นไปไม่ได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องนอนทุกอย่างเหมือนความจริงเพียงแต่เพิ่มตัวหญิงชายอีกสามคนเท่านั้นจะเป็นวิญญาณใดก็ตามข้าพเจ้าตั้งจิตทำให้สงบแล้วก็แผ่เมตตาแผ่ส่วนกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าเคยสร้างมาให้แก่วิญญาณหญิงผู้นั้นขอจงได้รับบุญที่ข้าพเจ้าได้แผ่ให้เถิดต่อมาลูกชายก็สำเร็จการศึกษาออกมาเป็นแพทย์เมื่อปีพุทธศักราช2505เพราะต้องนอนป่วยเนื่องจากรถคว่ำทางภาคเหนือเสียเวลาไป1ปีต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2507ก็ได้สมรสกับแพทย์หญิงเหตุการณ์ตลอดมาปกติ
ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นแต่แล้วต่อมาเมื่อต้นปีพุทธศักราช2510คืนหนึ่งหลังจากที่ข้าพเจ้าได้เขียนหนังสือใช้เวลาดึกมากแล้วควรแก่เวลาหยุดพักหลับนอนแต่ก็อดไม่ได้ที่จะนำหนังสือที่เขียนแล้วมานอนอ่านทวนถ้ามีข้อความบกพร่องจะได้แก้ไขไฟฟ้ายังสว่างสวยอยู่กลางห้องทั้งข้างเตียงนอนเมื่ออ่านทบทวนข้อความตอนใดตกก็เพิ่มที่ซ้ำก็ตัดออกแต่แล้วจะเป็นเวลาดึกมากเท่าใดก็ไม่ได้ดูนาฬิกาทำให้ข้าพเจ้าเผลอสติเคลิ้มไปทันใดนั้นก็เห็นชายทั้งสามเดินเข้ามาในห้องจำได้ว่าเคยพบเมื่อครั้งหญิงสาวได้เข้ามาซุกตักร้องไห้ซึ่งข้าพเจ้าก็ไม่ทราบสาเหตุจนบัดนี้ตามปกติธรรมดาแล้วไม่สามารถจะจำได้เพราะเวลาห่างกันประมาณเกือบ10ปีเห็นเพียงครั้งเดียวแต่คราวนี้ข้าพเจ้าจำได้และแน่ใจว่าไม่ผิดครั้งนี้ชายทั้งสามไม่พูดกับข้าพเจ้าเมื่อเดินเข้ามาในห้องก็ลงมือค้นแสงไฟยังเปิดสว่างข้าพเจ้าผงกหัวสูงจากหมอนขึ้นดูแล้วถามออกไปด้วยความสงสัยว่าคุณทั้งสามคนมาขึ้นห้องผมด้วยเรื่องอะไรมีอะไรที่ผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ในห้องผมหรือคนทั้งสามยิ้มให้กับข้าพเจ้าแต่ไม่ยอมตอบคำถามครู่หนึ่งก็เดินออกจากห้องไปด้วยมือเปล่าไม่ได้หยิบฉวยสิ่งใดไปด้วยแล้วข้าพเจ้าก็สะดุ้งรู้สึกเหมือนครึ่งหลับครึ่งฝันสภาพในห้องก็เหมือนเดิมไฟยังสว่างไม่มีอะไรเคลื่อนที่หนังสือฉบับที่ตรวจแล้วแก้ก็ยังอยู่ในมือนี้เป็นการฝันที่แปลกในระยะ10ปีเกิดขึ้นโดยไม่รู้สาเหตุ2ครั้งคิดแล้วคิดอีกว่าทำไมจึงจะรู้ว่าผู้ที่มาค้นในห้องเป็นใครมีความประสงค์สิ่งใดอดคิดไม่ได้ว่ากิริยาเช่นนี้คงไม่ใช่มาดีแน่แต่ก็คิดไม่ออกทำไมเราจึงจะต้องรู้ว่าท่านพวกนี้มาดีหรือมาร้ายคืนนั้นนอนหลับไม่สนิทหลับหลับตื่นตื่นเพราะยังมีข้อสงสัยในกิริยาท่าทางของชายทั้งสามจึงมีความกระวนกระวายจนรุ่งเช้านึกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ธรรมดาเป็นเรื่องลี้ลับจะต้องหาทางรู้ให้ได้แต่ก็ยังนึกว่าจะรู้ได้อย่างใดทางไหนแต่แล้วต่อมาบังเอิญคุณวิชัยได้โทรศัพท์บอกว่าอาจารย์พรอยากจะมาบ้านข้าพเจ้าและถามว่าพร้อมเมื่อไรที่จะให้อาจารย์พรมาได้ข้าพเจ้าก็นึกออกทันทีว่าอาจารย์พรท่านมีความสนใจในเรื่องวิญญาณและได้ค้นคว้าเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณมานานแล้วพอเหมาะที่ท่านจะมาหาที่บ้านข้าพเจ้ามีความดีใจเหตุบังเอิญเรื่องนี้อาจารย์พรท่านคงจะช่วยแก้ไขข้อข้องใจให้รู้ถึงการมาของชายทั้งสามได้จึงรีบบอกคุณวิชัยไปว่าผมพร้อมตกลงยินดีขอเชิญอาจารย์พรมาที่บ้านของผมเมื่อใดก็ได้ยิ่งเร็วยิ่งดีเมื่อนัดวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ในเวลานั้นอาจารย์พรงดกินอาหารเนื้อสัตว์ในระยะหนึ่งข้าพเจ้าได้สั่งให้แม่บ้านจัดอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์เจือปนเป็นพิเศษเมื่อถึงกำหนดวันนัดก็มีเพื่อนหลายท่านที่อยากรู้จักอาจารย์พรและอยากรู้เหตุเรื่องวิญญาณด้วยจึงมารอคอยพบที่บ้านข้าพเจ้าพอจำได้ว่ามีคุณประยงและคุณวนิดานอกจากนั้นก็จำไม่ได้เมื่อถึงเวลาคุณวิชัยก็ขับรถเข้ามาในบ้านพร้อมทั้งอาจารย์พรและคุณศรีเพ็ญเมื่อได้ลงมานั่งพักและแนะนำให้รู้จักทั่วกันกับผู้ที่มาคอยพบแล้วเราก็สนทนาปราศัยกันพักหนึ่งข้าพเจ้าก็พูดและเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เคลิ้มฝันซึ่งเกิดขึ้นในบ้านให้อาจารย์พรฟังตลอดนับแต่ครั้งก่อนเมื่ออาจารย์พรได้ฟังแล้วท่านก็ให้คุณศรีเพ็ญทำสมาธิทางจิตดูว่าผู้ที่มาค้นห้องทั้งสามนั้นเพื่อประสงค์สิ่งใดเมื่อคุณศรีเพ็ญหลับตาเข้าสมาธิครู่หนึ่งก็ลืมตาและบอกว่าได้พบผู้ที่เข้ามาค้นในห้องข้าพเจ้าแล้วบอกรูปร่างถูกต้อง
ทั้งสามเวลานี้ยังอยู่ในบ้านคุณศรีเพ็ญพยายามถามถึงการมาค้นห้องของเจ้าภาพนั้นมีความประสงค์อย่างใดแม้จะพยายามถามเท่าใดทั้งสามก็ไม่ตอบต่างนิ่งเฉยจนใจไม่รู้จะทำอย่างไรได้จะได้รู้เรื่องในการที่บุกเข้ามาในห้องเพราะต่างก็ไม่ยอมพูดไม่ยอมบอกอาจารย์พรบอกให้คุณศรีเพ็ญไปถามใหม่และดูให้รู้ว่านอกจากสามวิญญาณที่อยู่ในบ้านนี้แล้วยังมีสิ่งใดบ้างเมื่อคุณศรีเพ็ญทำตามอาจารย์พรโดยนั่งสงบเข้าสมาธิครู่หนึ่งแล้วกลับลืมตาขึ้นพร้อมกับบอกว่าวิญญาณทั้งสามนั้นไม่ยอมพูดไม่ยอมบอกอะไรทั้งสิ้นเมื่อถามเซาซีมากเข้าทั้งสามก็กลายเป็นควันหายไปเวลานี้หลบไปหมดแล้วอาจารย์พรหันมาบอกว่าไม่เป็นไรเมื่อไปถึงสำนักแล้วจะอัญเชิญสมเด็จให้ช่วยถามก็คงจะได้เรื่องราวแน่แล้วอาจารย์พรก็หันไปถามคุณศรีเพ็ญว่าแล้วในบ้านยังมีวิญญาณอะไรอยู่อีกคุณศรีเพ็ญบอกว่านอกจากวิญญาณทั้งสามแล้วยังมีวิญญาณพระอีกสององค์และมีวิญญาณหญิงอีกสองนอกนั้นก็ยังมีวิญญาณพ่อลุงอีกวิญญาณหนึ่งอยู่ในบ้านนี้ในวงเล็บวิญญาณพ่อลุงในเรื่องครั้งหนึ่งในชีวิตข้าพเจ้าสงสัยว่าทำไมในบ้านจึงมีวิญญาณมากมายอย่างนี้จึงถามว่าวิญญาณพระอีกสององค์นั้นท่านมีความประสงค์สิ่งใดที่มาอยู่ในบ้านและวิญญาณผู้หญิงทั้งสองที่มาอยู่มีความสำคัญอย่างใดคุณศรีเพ็ญบอกว่าสำหรับวิญญาณพระมาช่วยเมื่อติดขัดในหลักธรรมท่านก็ช่วยให้จิตปลอดโปร่งมีสติคิดได้ส่วนวิญญาณของหญิงทั้งสองก็มาช่วยปฏิบัติข้าพเจ้าคิดดูก็ยังมองไม่เห็นแล้วก็คิดไม่ออกและได้บอกกับอาจารย์พรว่าบางวันบางคืนที่ห้องข้าพเจ้ามีกลิ่นธูปหอมฟุ้งตลบทั่วห้องบางคืนก็ได้กลิ่นหอมของดอกไม้ประหลาดที่แปลกก็คือไม่มีดอกไม้หอมอยู่ในบริเวณบ้านและไม่มีใครจุดธูปเทียนในเวลานั้นบางครั้งข้าพเจ้าอยากให้ผู้อื่นพิสูจน์ดูด้วยเช้าวันหนึ่งกลิ่นธูปหอมฟุ้งอยู่ในห้องคล้ายศาลเจ้าที่มีคนเข้าไปจุดธูปไหว้เจ้ากันมากข้าพเจ้ารีบเข้าไปตามแม่บ้านให้รีบเข้าไปพิสูจน์ดูบนห้องแต่ก็มาถึงกลิ่นเหล่านั้นก็หายไปเลยทำให้ไม่กล้าเล่าเพราะกลัวคนอื่นจะหัวเราะสิ่งเหล่านี้เหมือนรู้คนเดียวเห็นคนเดียวจะพูดให้คนอื่นที่เขาไม่รู้ไม่เห็นด้วยยากที่เขาจะเชื่อแต่เมื่ออาจารย์พรมีความสนใจค้นคว้าในเรื่องนี้จึงเล่าให้ฟังเมื่อเราได้สนทนากันนานพอจะรู้เรื่องอะไรหลายอย่างแล้วอาจารย์ก็บอกเมื่อกลับไปสำนักแล้วจะอัญเชิญสมเด็จถามถึงวิญญาณแล้วจะโทรศัพท์มาบอกและจะทราบอย่างช้าใน2 วันนี้จะส่งข่าวมาหลังจากที่อาจารย์พรกลับไปแล้วต่อมาก็ได้รับทราบทางโทรศัพท์ว่า3 วิญญาณที่มาค้นห้องนั้นเพื่อจะช่วยข้าพเจ้าและมาดีไม่ได้มาร้ายเพราะทางโน้นเขาได้พยายามหาทางช่วยข้าพเจ้าอยู่แล้วเพราะถึงเวลาที่จะต้องนำวิญญาณที่ใกล้ชิดกับข้าพเจ้าไปถึง3 วิญญาณทางโน้นเขากลัวว่าข้าพเจ้าจะเสียกำลังใจเพราะกำลังสร้างคุณงามความดีให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมไม่อยากให้มีเรื่องกระทบกระเทือนทางจิตใจเกิดขึ้นซึ่งอาจจะทำให้ข้าพเจ้าถึงกับหมดกำลังใจที่จะทำความดีต่อไปเมื่อได้ฟังอาจารย์พรแล้วก็ยังคิดไม่ตกว่าจะทำอย่างไรดีนึกว่าการที่ทั้งสามมาค้นห้องเพียงแต่จะเตือนให้ข้าพเจ้ารู้ตัวเท่านั้นเพื่อที่จะได้หาทางป้องกันส่วนวิญญาณของพ่อลุงนั้นคงจะมาคอยคุ้มกันภัยทำให้เกิดสงสัยว่าในเย็นวันหนึ่งจำได้ว่าเดือนมีนาคมพุทธศักราช2513ข้าพเจ้าได้ปีนขึ้นบนกระไดพับขาทางสูงประมาณ2 เมตรเพื่อแก้ไขดวงไฟติดเพดานบนห้องเมื่อได้ยกกระไดไว้กลางห้องแล้วปีนขึ้นไปยืนบนแป้นแล้วเงยหน้าแงนขึ้นเอื้อมมือทั้งสองยื่นไปจับโน่นจับนี่สงสัยว่าอะไรทำให้ไฟดับ
ความประมาทเพราะนึกไม่ถึงสังขารเกินวัยที่จะปีนป่ายขึ้นสูงเช่นนี้ตามธรรมดาทุกครั้งจะต้องมีคนยึดขากระไดไว้ให้แน่นแต่เมื่อไม่มีใครยึดขากระไดช่วงบนหนักช่วงล่างเบากระไดก็เกิดโอนเอ็นงนเงียนซ้ายขวาขาก็เกิดสั่นขึ้นมาเลยไม่สามารถที่จะเลี้ยงน้ำหนักตัวไว้ได้กระไดก็กระดกเอียงข้างอุบัติเหตุเกิดขึ้นตามมาทั้งคนทั้งกระไดก็โค่นล้มฟาดลงมาโครมคลามลงมากลางห้องเสียงดังสนั่นหวั่นไหวตัวข้าพเจ้าลอยหล่นจากกระไดก่อนลงพื้นคิดในใจว่าคราวนี้แย่แน่เพราะความประมาททันใดนั้นหัวก็ฟาดไปถูกตู้เสื้อผ้าตัวก็ถลายลงมานั่งพิงตู้แผ่สีเบี้ยอยู่พักหนึ่งเสียงดังสนั่นวันไว้ได้ยินไกลทั่วทั้งบ้านเด็กนั่งเล่นอยู่ที่ชิงช้าห่างออกไปตกใจร้องไห้จ้าและลูกเขยก็วิ่งขึ้นมาเห็นข้าพเจ้านั่งแผ่สีเบี้ยก็ตกใจยกกระไดออกแล้วเข้าประคองให้ลุกขึ้นแต่ข้าพเจ้ายกมือห้ามบอกไม่ต้องเพราะรู้ว่าร่างกายไม่เจ็บปวดที่ใดจึงลุกขึ้นได้อย่างปกติคิดแล้วไม่น่าเชื่อเหมือนอภินิหารทำให้คนในบ้านที่รู้เห็นแปลกใจและหมอผู้ชำนาญบอกว่าล้มลงขนาดนี้อย่างน้อยนอนโรงพยาบาล6เดือนทำให้ข้าพเจ้านึกถึงท่านลุงขึ้นมาท่านคงจะช่วยหนักเป็นเบาแต่ข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจเพราะชั้นบนตู้เสื้อผ้าของห้องมีพระเครื่องและเพชรหน้าทั่งที่ท่านเจ้าคุณพระพิสารธรรมรังสีวัดคูหาสวรรค์จังหวัดพัทลุงมอบให้อยู่ด้วยหลังจากอาจารย์พรบอกเรื่องสามวิญญาณแล้วก็ได้มีเพื่อนฝูงที่ใกล้ชิดสนิทสนมได้จากโลกนี้ไปหลายคนบางครั้งข้าพเจ้าก็ได้ให้คุณวิชัยช่วยไปถามทางอาจารย์พรว่าวิญญาณคนนั้นคนนี้เป็นเพื่อนที่รักใคร่กันมากใช่ไหมก็ได้รับคำตอบจากอาจารย์พรว่าไม่ใช่แต่ต่อจากนั้นประมาณ3เดือนก็มีผู้ใกล้ชิดเป็นญาติป่วยกันหลายคนแม้ข้าพเจ้าก็เกิดกระสอบกระแสขึ้นมาครั้งต่อมาคุณแม่ชุนด่านประยูนยายของลูกๆได้ป่วยถึงแก่กรรมลงที่โรงพยาบาลในวันที่1มกราคมพุทธศักราช2511และหลานคนหนึ่งลูกของข้าพเจ้าที่เป็นที่รักของยายซึ่งแกมีความรักยายมากขณะนั้นยังอยู่ที่สหรัฐอเมริกาถ้ารู้แกคงเสียใจมากเพราะก่อนไปอเมริกาเมื่อยายป่วยแกเป็นแพทย์ก็ได้พยายามรักษาจนหายนึกแน่ใจว่านี่คือวิญญาณ1ใน3เมื่อคิดเช่นนี้ก็ทุกข์ใจคิดว่าไม่ช้าอีก2วิญญาณจะต้องจากไปทั้งแม่ก็ไม่ค่อยสบายหลังจากอายุเพิ่งครบ8รอบไม่นานเพื่อความแน่ใจข้าพเจ้าจึงไปถามอาจารย์พรว่าเดี๋ยวนี้ผู้ใกล้ชิดซึ่งเป็นยายของลูกได้ตายไปคนหนึ่งแล้วนี้เป็นวิญญาณ1ใน3ใช่ไหมอาจารย์พรบอกภายหลังว่าใช่แล้วเป็น1ใน3ข้าพเจ้าหาความสบายใจไม่ได้คิดสังหรณ์ใจว่าแม่จะต้องเป็นหนึ่งในอีก2วิญญาณด้วยถ้าแม่จากไปข้าพเจ้าไม่มีความสุขแน่เพราะความรักความอาลัยจึงพยายามดิ้นรนช่วยให้ถึงที่สุดแต่ความตายห้ามกันยากเมื่อยังไม่มีทางจะช่วยก็มีแต่ทุกข์ร้อนสุมอยู่ในใจต่อมาคืนหนึ่งเสมือนมีสิ่งดลใจให้ข้าพเจ้าคิดได้จึงได้เข้าไปในห้องพระและจุดธูปเทียนบูชาไหว้พระเสร็จแล้วข้าพเจ้าก็อธิษฐานขอร้องให้ยกเว้นสองวิญญาณที่ใกล้ชิดไว้ก่อนอย่าเพิ่งเอาไปสำหรับแม่นั้นข้าพเจ้าขอให้ต่ออายุท่านให้ได้ครบ100ปีก่อนหากท่านเจ้ากรรมนายเวรได้กรุณาช่วยเว้นสองชีวิตนี้แล้วข้าพเจ้าจะบวชพระในพระพุทธศาสนาในพรรษานี้อุทิศส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรต่อจากนั้นมาอาการป่วยของผู้ใกล้ชิดก็หายเป็นปกติจะเป็นด้วยอำนาจลี้ลับหรือคำอธิษฐานสิ่งใดก็ยากที่จะพิสูจน์ได้ข้าพเจ้าได้สอบถามไปยังอาจารย์อีกครั้งหนึ่งบอกว่าอยากทราบว่าเวลานี้ท
างโน้นเขาจะจัดการอย่างไรกับสองชีวิตต่อไปทั้งที่ข้าพเจ้าอธิษฐานขอยกเว้นสองวิญญาณต่ออายุแม่นี้ข้าพเจ้าไม่บอกให้ใครรู้แม้แต่คนในบ้านแต่แล้วต่อมาข้าพเจ้าก็ได้รับตอบจากอาจารย์พรว่าเวลานี้ทางโน้นเขาหยุดแล้วยังไม่เอาสองวิญญาณไปข้าพเจ้าโล่งอกดีใจจึงบอกไปทางบ้านรู้ว่าปีนี้ข้าพเจ้าจะต้องบวชพระให้หาผู้สนใจบวชและมีความศรัทธาจริงๆแล้วข้าพเจ้าก็บอกไปทางท่านมหาสมศรีซึ่งปัจจุบันนี้จำพรรษาอยู่ที่วัดแก้วฟ้าถนนศรีพระยาให้ช่วยหาผู้มีจิตศรัทธาจะบวชพระมหาสมศรีองค์นี้ข้าพเจ้าได้บวชให้ท่านจากสามเณรเป็นพระภิกษุและกำลังศึกษาธรรมข้าพเจ้าบวชให้เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หลวงพ่อโสธรพันตำรวจโทบุญศรีจันทนชาติเป็นผู้แนะนำหามาให้แล้วก็บวชเป็นพระภิกษุที่โบสถ์หลวงวัดโสธรจังหวัดฉะเชิงเทราท่านเจ้าคุณพระเขมาภิตารามเป็นองค์อุปัชฌาย์เป็นเจ้าอาวาสองค์เก่าก่อนท่านมรณภาพฉะนั้นในปีนั้นข้าพเจ้าร่วมกับแม่ได้บวชพระสององค์ตามคำสัญญาอธิษฐานไว้ให้คือวัดกระจับพินิจจังหวัดธนบุรีจากสามเณรเป็นพระที่วัดดาวคะนองจากสามเณรเป็นพระและข้าพเจ้าแน่ใจว่าชีวิตของแม่จะต้องอยู่ครบร้อยแน่แต่ข้าพเจ้าจำเป็นจะต้องเตรียมฝึกจิตใจศึกษาชีวิตตามหลักธรรมะเพื่อดับทุกข์ก่อนที่อายุแม่จะครบร้อยเพราะจะต้องผจญความทุกข์เมื่อแม่ต้องจากไปฉะนั้นข้าพเจ้าจึงต้องใช้เวลาเร่งศึกษาหาความรู้ฝึกจิตด้วยอำนาจพลังใจไว้ต่อสู้กับความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปและบัดนี้ข้าพเจ้าก็ได้พิสูจน์แล้วเมื่อวิญญาณแรกคือวิญญาณผู้ใกล้ชิดคือแม่ชุนด่านประยูนได้ถึงแก่กรรมลงเมื่อวันที่25เมษายนพุทธศักราช2511และได้การชาปนกิจศพที่วัดหัวลำโพงเมื่อวันที่25เมษายน2551วิญญาณที่2คือคุณแม่ผิวพลายเวทได้ถึงแก่กรรมลงเมื่อวันที่20มกราคมพุทธศักราช2514ทำการชาปนกิจศพที่วัดหัวลำโพงในวันที่27เมษายน2524วิญญาณที่3คือแม่บังเกิดเกล้าของข้าพเจ้าได้ถึงแก่กรรมลงเมื่อวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2514และได้ทำการชาปนกิจที่วัดธาตุทองเมื่อวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2514จะสังเกตได้ว่าวิญญาณที่1ได้ถึงแก่กรรมลงก่อนอธิษฐานจิตห่างจากวิญญาณที่2หลังจากอธิษฐานจิตแล้วประมาณ3ปีแล้ววิญญาณที่3ก็ถึงแก่กรรมห่างจากวิญญาณที่2ประมาณไม่ถึง2เดือนบัดนี้3วิญญาณก็สิ้นสุดลงแล้วซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วดับไปเรื่องลี้ลับซับซ้อนยังมีอีกมากมายในโลกมนุษย์ซึ่งไม่จดจำบันทึกไว้ไม่ช้าก็สูญสิ้นไปยังมีสิ่งแปลกประหลาดก่อนแม่ป่วยจะว่าโดยบังเอิญก็ไม่แน่ใจคือต้นมะม่วงที่บ้านต้นหนึ่งเฉพาะต้นเดียวในจำนวนหลายต้นออกช่อและออกผลทยอยกันออกเป็นตอนๆรุ่นๆมีทั้งช่อและผลตลอดมาทั้งที่ไม่ใช่ฤดูออกผลและไม่ใช่มะม่วงทวายเป็นมะม่วงอกกร่องผลใหญ่หวานหอมปีก่อนๆออกเป็นฤดูแต่เมื่อแม่เริ่มป่วยผลมะม่วงรุ่นแรกก็เริ่มสุกแม่ชอบกินมะม่วงอกกร่องมากเราก็เก็บไว้สำหรับแม่เพราะแม่ชอบกินมะม่วงกับข้าวเจ้าธรรมดาเป็นอาหารประจำวันไม่เบื่อมะม่วงก็ทยอยกันสุกออกตลอดมาเมื่อแม่ดับแล้วมะม่วงต้นนั้นก็เริ่มเหี่ยวแห้งแล้วก็ยืนต้นตายซึ่งมะม่วงต้นนี้แม่ได้เพราะเมล็ดปลูกด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่งเมื่อแม่กำลังป่วยตอนเช้าแม่ได้บอกกับลูกหลานว่าวันนี้แม่อยากกินขนมจีนน้ำยาพวกลูกหลานถือว่าอาการอยากของแม่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องใหญ่
ต่างก็คิดว่าทำอย่างไรจะให้ทันอกทันใจถ้าช้าไปก็หายอยากจะเรียกว่าอยากกินไม่ได้อยากกินทันใจต่างก็คิดว่าจะเอารถออกไปเที่ยวหาซื้อแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีขายที่ไหนเพราะไม่ได้สนใจมาก่อนและได้คิดว่าถ้าไปตลาดหาซื้อเครื่องมาปรุงเองแต่ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงกดออดที่หน้าประตูข้างนอกเมื่อเด็กออกไปเปิดก็ปรากฏว่าที่บ้านคุณยายสวัสดิ์ซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลจากบ้านมากนักได้ให้คนนำขนมจีนน้ำยาใส่ในจานชามใส่ถาดมาให้จำนวนมากกินได้หลายคนคุณนายสวัสดิ์ทำอาหารรสอร่อยข้าพเจ้าอดคิดไม่ได้ว่านี้เป็นเหตุบังเอิญหรืออภินิหารกันแน่แม่เป็นคนมีบุญนึกอยากอะไรก็ได้อย่างนั้นเป็นที่น่าคิดเมื่อก่อนที่แม่จะป่วยแม่บอกว่าอยากไปเที่ยวประเทศอินเดียอยากไปดูสถานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าอายุแม่มากเกินไปที่จะเดินทางไกลไปต่างประเทศจึงขอร้องว่าอย่าไปเลยเพราะไปต่างประเทศยุ่งยากมากคนที่จะไปเป็นเพื่อนก็หายากไม่มียิ่งอินเดียแล้วแม้แต่คนที่อายุน้อยแข็งแรงก็ยังแย่จึงไม่เหมาะกับแม่ซึ่งอายุมากเกินไปที่จะไปตรากตรำลำบากขอร้องอย่าไปเลยแม่ก็ไม่ว่าอะไรแม่เป็นผู้ชอบทำบุญแม่ให้มูลนิธิหลายแห่งชอบสมทบทุนสร้างโบสถ์สร้างศาลาและถนนใครบอกบุญไม่เคยขาดเป็นที่รู้จักของพระส่วนมากเมื่อแม่ป่วยแม่มักจะนอนหลับนานๆเมื่อแม่ตื่นขึ้นมามักจะเล่าเรื่องต่างๆแสดงความพอใจและเป็นสุขที่ได้ไปพบไปเห็นในเวลาหลับให้ลูกหลานที่คอยปฏิบัติฟังสิ่งที่ไปเห็นในเวลาหลับล้วนแต่ไปพบสิ่งที่สวยงามทำให้จิตใจเพลิดเพลินทุกคนทุกแห่งที่แม่ไปนั้นล้วนแต่น่าดูน่าชมแปลกประหลาดพิสดารทั้งสิ้นแม่บอกว่าไม่อยากตื่นเพราะเวลานอนหลับร่างกายแข็งแรงไปไหนมาไหนได้รวดเร็วแม่อยากจะหลับให้เพลิดเพลินและบอกว่าเมื่อตื่นขึ้นมาก็เห็นตัวเองอยู่ในสภาพของคนป่วยช่วยตนเองไม่ได้ผิดกับเวลาหลับฉะนั้นแม่จึงอยากหลับต่อไปเพราะมีความสุขความสบายจะได้ไปไหนมาไหนได้ดั่งใจนึกร่างกายแข็งแรงแจ่มใสแม่ได้เล่าให้ลูกหลานฟังทุกครั้งที่แม่หลับไปนานๆแล้วตื่นขึ้นมาฟังตามเสียงที่แม่เล่าหลานฟังแล้วข้าพเจ้าคิดเอาเองว่าแม่คงได้ไปสู่ดินแดนสังเวชนียสถานทางพระพุทธศาสนาที่แม่มีความสนใจมาแล้วแต่ไม่กล้าซักถามให้แม่เล่าเองกลัวแม่จะเหนื่อยเพราะแม่ยังป่วยเมื่อได้ยินแม่เล่าถึงเรื่องการท่องเที่ยวเวลานอนหลับอย่างเพลิดเพลินทำให้ข้าพเจ้าคิดถึงบางท่านที่มาหาเพื่อขอคำแนะนำจากข้าพเจ้าว่าได้รับความทุกข์ทรมานทางฝันจนไม่อยากจะนอนหลับเพราะทุกครั้งที่นอนหลับมักจะฝันร้ายตกใจอกสั่นขวัญหายบางเวลาตื่นแล้วตัวยังสั่นบางครั้งก็ฝันเห็นคนวิ่งไล่จับได้พยายามวิ่งหนีขึ้นยอดเขาสูงแต่ที่สุดก็หนีไม่พ้นถูกจับตัวเหวี่ยงโยนลงมาจากยอดภูเขาสูงบางครั้งเห็นหมาดำฝูงใหญ่วิ่งไล่กัดข้าพเจ้าก็เพียงแนะนำให้ไปหาแพทย์ทางประสาทก่อนแล้วให้ทำบุญใส่บาตรทำสังฆทานอุทิศส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรและหาทางทำจิตให้สงบฝึกทำสมาธิทำจิตใจให้กล้าไม่หวาดกลัวไม่ตกใจเข้าหาพระที่ท่านมีศีลบริสุทธิ์ศึกษาธรรมจากท่านเราปฏิบัติอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมหากฝึกจิตให้กล้าไม่กลัวใช้พลังใจคิดว่าคงจะเบาบางลงได้แต่ข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าจะได้ผลเพียงใดเพราะผู้ที่มาขอความเห็นนั้นไม่ได้เล่าให้ฟังอีกมาเพื่อเปรียบเทียบกับความรู้สึกของแม่แล้วก็ตรงกันข้ามทำให้อดคิดไม่ได้ว่าความรู้สึกที่แตกต่างกันเช่นนี้เพราะเหตุใดเห็นจะเป็นเพราะกรรมแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันเพราะมีทั้งคนมีบุญคนมีบาปย่อมจะแตกต่างกันทางจิตใจแต่ละตัวคนไม่เหมือนกัน
หากท่านได้ใช้ความคิดพิจารณาหาเหตุผลด้วยสติปัญญาก็คงมองเห็นเรื่องกรรมตามสนองนั้นเป็นความจริงสามวิญญาณก็จบลงเพียงนี้ขออภัยทุกท่านที่ข้องใจเนื่องจากแม่ได้ถึงแก่กรรมลงเมื่อครั้งนี้และไม่ได้เรียนให้ท่านที่รักเคารพทราบก็ด้วยเหตุผลเห็นว่าเป็นการรบกวนยังไม่จำเป็นก่อนที่ท่านจะดับวันนั้นข้าพเจ้ากลับจากงานมาถึงบ้านเวลา 16:10 น.เมื่อขึ้นบ้านแล้วตรงไปยังห้องแม่เห็นหมอพิมพันธ์กำลังนวดกล้ามเนื้อหัวใจได้ทราบว่าแม่กำลังหมดลมและชีพจรยังเต้นแต่หมอพยายามเท่าใดก็ไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตแม่คืนมาได้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเห็นหน้าแม่ยังมีลมหายใจก่อนจากไปเพียง10 นาทีแม่ได้จากไปเมื่อเวลา 16:20 น.วันที่5 มีนาคมพุทธศักราช2514ข้าพเจ้าเป็นลูกชายของแม่คนเดียวก็จริงแต่ไม่ใช่คนโตจึงต้องขอร้องกำชับญาติพี่น้องลูกหลานทุกคนในเย็นวันนั้นว่าการอาบน้ำศพก็ดีและการสวดศพก็ดีอย่าไปรบกวนท่านผู้เคารพนับถือและเพื่อนฝูงที่สนิทให้ทำการแต่พวกญาติพี่น้องลูกหลานเพราะควรจะเห็นใจในความยากลำบากในการเดินทางไปมาในเวลานี้การจราจรติดขัดเสียเวลายิ่งเวลากลางคืนเป็นเวลาที่รถบรรทุก10 ล้อวิ่งเข้ากรุงเทพเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายและบางท่านก็ติดงานมากมายอย่างน่าเห็นใจข้าพเจ้าคิดแล้วจึงได้ตัดสินใจสั่งห้ามบุตรหลานไม่ให้รบกวนให้ท่านที่เคารพนับถือลำบากโดยยังไม่จำเป็นหลังจากแม่ได้สุดสิ้นเวลาปัจจุบันหมดลมหายใจแล้วได้มีเพื่อนที่รักโทรศัพท์มาถามว่าอาการของคุณแม่เป็นอย่างไรบ้างข้าพเจ้าก็ตอบว่าสบายดีแล้วท่านเหล่านั้นก็แสดงความยินดีด้วยข้าพเจ้าก็พอใจที่ไม่ได้ไปแจกทุกข์ให้เพื่อนๆความจริงท่านก็สบายดีแล้วเพราะท่านได้จากความทุกข์ในโลกมนุษย์อันโสมมแสนน่าเบื่อท่านต้องใช้เวลานานตั้ง100 ปีกว่าแม้บางท่านเคยกินข้าวเที่ยงกันแทบทุกวันก็ไม่รู้เรื่องนี้เพราะข้าพเจ้าตอบเพียงว่าสบายดีแล้วแต่ภายหลังชักสงสัยจึงต้องอธิบายให้ฟังและบังเอิญมีบางท่านไปในงานอื่นมาพบข้าวฉะนั้นข้าพเจ้าจึงต้องเรียนให้ท่านหายข้องใจเพราะมีคนจำนวนไม่น้อยที่ตัดพ้อมาความจริงข้าพเจ้าตั้งใจจะเขียนความรู้สึกนี้ลงในหนังสือที่จะพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานชาปนกิจศพอีก100 วันข้างหน้าแต่เมื่อมีผู้มาต่อว่ามากจึงได้อธิบายย่อๆเพื่อคลายความข้องใจลงบ้างและขออภัยทุกๆท่านมาณที่นี้ด้วยทอเลียงพิบูลย์3วิญญาณเรื่อง3วิญญาณที่ได้เขียนขึ้นนี้ไม่ใช่เป็นบันทึกที่มีผู้ส่งมาหรือมีผู้มาเล่าให้ฟังการเขียนก็ไม่คิดว่าจะสนับสนุนและชักจูงให้ท่านเชื่อในเรื่องวิญญาณข้าพเจ้ามีความประสงค์เพียงจะให้รู้ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเพื่อให้ท่านที่สนใจจะได้พิจารณาดูด้วยสติปัญญาส่วนท่านที่ไม่สนใจก็ให้ผ่านไปนึกเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องอ่านเล่นไม่เสียหายอะไรเพราะคนเรามีสติปัญญาความรู้สึกนึกคิดไม่อยู่ในระดับเดียวกันและก็ไม่อยากให้ท่านที่สนใจยึดมั่นในสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เพราะเราถือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนไม่ให้เรายึดถือสอนให้เราปลดเปลื้องปล่อยให้จิตว่างเป็นทางที่จะนำไปสู่ความสุขอันแท้จริงเพียงแต่จะให้รู้ว่าในโลกมนุษย์นี้ยังมีเรื่องประหลาดมหัศจรรย์ที่ยังไม่รู้อีกมากมายฉะนั้นหากผู้อ่านผู้ฟังแล้วก็ใช้สติปัญญาพิจารณาดูเพื่อจะนำมาประกอบเรื่องของธรรมะในเรื่องบุญกรรมทำดีทำชั่วไม่ให้เชื่ออย่างงมงาย
ในยุคนี้ถ้าเชื่อคนง่ายก็จะมีอันตรายมากถ้าเชื่อคนยากก็เป็นคนที่มีเหตุผลเพราะเมื่อคนชั่วมีมากขึ้นคนดีก็มีน้อยลงเห็นตามถนนหรือพบปะชั่วครั้งคราวเห็นแต่ภายนอกก็เป็นคนมีอาการครบ32เหมือนกันแบ่งแยกไม่ออกคนไหนดีคนไหนชั่วคนไหนมีจิตใจเหี้ยมโหดดุร้ายคนไหนมีจิตใจดีมีศีลธรรมมีเมตตากรุณามองดูด้วยสายตาไม่เห็นเพราะซ่อนอยู่แต่ภายในนอกจากถึงเวลาที่แสดงความชั่วออกมาให้เห็นแต่ความดีนั้นเห็นยากในยุคนี้มีพวกลิ้นกระดกขึ้นลงในปากสามารถจะทำลายคนดีว่าคนชั่วได้เช่นกันขอเพียงแต่ให้ผู้ฟังหลงเชื่อถ้อยคำสำนวนโวหารคล้อยตามเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวเองไม่ได้สนใจความจริงชอบหลอกลวงใช้อุบายชั่วช้าให้ผู้ฟังเห็นจริงเห็นจังเพื่อชักจูงไปในทางชั่วได้ง่ายเพราะถ้อยคำโวหารถูกใจผู้ฟังยุคนี้มนุษย์เราขาดศีลธรรมมีมากเพราะความโลภหาประโยชน์ใส่ตัวด้วยทางตลบตะแลงฉะนั้นหากเชื่อคนง่ายย่อมเป็นอันตรายแก่ตัวเองควรจะยับยั้งใช้สติปัญญาพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนหาเหตุผลเสียก่อนถ้าหลงลมคนชั่วง่ายภัยจะเข้ามาถึงตัวเราการที่ได้นำเรื่องสามวิญญาณมาเขียนในครั้งนี้ก็เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่แม่ผู้บังเกิดเกล้าของข้าพเจ้าซึ่งบัดนี้ท่านได้ล่วงลับไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่5มีนาคมพุทธศักราช2514เวลา 16:20 นาทีอายุครบ100ปีเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2514วันนั้นข้าพเจ้ากลับมาถึงบ้านเมื่อถอดรองเท้าแล้วรู้สึกสังหรณ์ใจและเป็นห่วงเพราะคนในบ้านไม่รู้หายไปไหนหมดบ้านเงียบสงัดจึงเดินตรงไปที่ห้องนอนของแม่แต่เมื่อข้าพเจ้าเข้าไปเห็นลูกหลานไปรวมอยู่ในห้องของแม่เห็นกิริยาท่าทางตื่นเต้นตกใจกุลีกุจอทำอะไรไม่ถูกเห็นหมอพิมพันธ์กำลังนวดกล้ามเนื้อหัวใจของแม่ด้วยมือทั้งสองเมื่อเห็นข้าพเจ้าเข้าไปก็รีบบอกว่าหัวใจแม่กำลังอ่อนลงจะหมดลมแต่ชีพจรยังเต้นข้าพเจ้ามองดูนาฬิกาเวลานั้น 16:10 นาทีหมอได้พยายามช่วยแต่พอเวลา 16:20 นาทีลมหายใจของแม่ก็หมดลงชีพจรหยุดเต้นสุดความสามารถของหมอจะช่วยแก้ไขได้แม่ได้จากไปแล้วอย่างสงบและสบายข้าพเจ้าได้มาก่อนแม่สิ้นใจเพียง10นาทีข้าพเจ้านิ่งสงบมองดูแม่ดับไปต่อหน้าเมื่อแน่ใจว่าแม่จากไปอย่างไม่มีวันกลับแล้วก็เอาผ้าคลุมร่างของแม่ซึ่งนอนสงบนิ่งอยู่บนเตียงพวกหลานเหลนกำลังร้องไห้กระซิกกระซิกข้าพเจ้าบอกเพียงแต่ว่าไม่ต้องร้องทุกอย่างเป็นไปตามกฎธรรมชาติข้าพเจ้ายืนมองดูศพแม่แม้จะรู้ล่วงหน้าเตรียมผจญกับความทุกข์หนักเมื่อแม่คนเดียวในโลกตายจากไปเพราะความรักความอาลัยความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกธรรมดาแล้วยากที่จะดับลงได้ความดีของแม่ที่มีต่อลูกตลอดมาพระคุณของแม่กำลังผุดแรงดันขึ้นมาในความรู้สึกทำให้ข้าพเจ้าเผลอตัวขาดสติความทุกข์กำลังผ่านเข้ามาเพียงวูบเดียวแต่แล้วก็ผ่านไปเพราะข้าพเจ้ากลับรู้ตัวมีสติยับยั้งไม่ยอมรับดับความรู้สึกที่จะก่อให้เกิดทุกข์ทำจิตสงบนิ่งเป็นปกติได้ทันทีโดยทำใจให้อยู่กลางไม่เสียใจพิจารณาหลักธรรมตามธรรมชาติให้เห็นความตายจากไปเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามกฎธรรมดาของสัตว์ทั้งหลายข้าพเจ้ายืนนิ่งพิจารณามองดูซากสังขารที่ปราศจากวิญญาณของแม่ด้วยใจปกติแล้วก็พูดอยู่ในใจว่าแม่จ๋าลูกไม่ได้ขาดความกตัญญูไม่รู้พระคุณแม่ลูกเทิดทูนพระคุณของแม่ไว้เหนือหัวที่ลูกไม่เสียใจที่แม่คนเดียวของลูก
ได้ตายจากไปครั้งนี้ลูกได้มีโอกาสทดสอบพลังจิตที่ฝึกไว้เพื่อดับทุกข์หากแม่ตายจากไปก่อนหน้า 3-5 ปีลูกไม่แน่ใจว่าจะสามารถอดกลั้นความเสียใจของลูกได้เพียงใดลูกอาจกอดซบหน้าแนบเท้าของแม่และสะอึกสะอื้นเพราะต้องเสียแม่ไปเป็นทุกข์หนักที่สุดในชีวิตเวลานั้นลูกคิดว่าคงยั้งสติไม่ได้เพราะจิตใจของลูกอ่อนแอยังไม่เข้มแข็งพอที่จะดับทุกข์ได้พระคุณความดีของแม่นั้นยิ่งคิดก็ยิ่งทวีมากขึ้นผุดออกมาไม่รู้จักจบสิ้นเพราะแต่น้อยแม่เคยทนุถนอมเลี้ยงดูมาด้วยเลือดในอกจากเต้านมของแม่จนเติบใหญ่แต่บัดนี้จิตของลูกได้ฝึกเพื่อดับความทุกข์ดับความเศร้าโศกเสียใจลงได้ก็อาศัยหลักสัจธรรมลูกจึงไม่ตกเป็นทาสของความทุกข์คนเรามักมองในแง่ผิดเพราะรู้เท่าไม่ถึงของความทุกข์มีจิตกังวลเศร้าโศกเสียใจเพียงใดก็ยิ่งให้โทษทางร่างกายและจิตใจมากเพียงนั้นความทุกข์ไม่เคยมีคุณประโยชน์มีแต่ทำให้จิตใจอ่อนแอความกตัญญูไม่ได้อยู่ที่การแสดงกริยาออกมาด้วยความเศร้าโศกร้องไห้ตีอกชกตัวเป็นทาสของความทุกข์ที่มีแต่เกิดโทษมาบัดนี้ลูกดับความทุกข์มีสติทำให้ใจสงบตั้งจิตแน่วแน่อธิษฐานขอแผ่ส่วนบุญให้แม่บุญใดกุศลใดที่ลูกได้เคยสร้างสมไว้ในอดีตชาติหรือในชาติปัจจุบันก็ดีขอให้แม่จงรับผลบุญกุศลของลูกที่อุทิศให้ครั้งนี้ทั้งหมดขอให้ดวงวิญญาณของแม่ไปสู่สุคติตามที่ลูกได้ตั้งจิตบริสุทธิ์จงเกิดผลสำเร็จให้แก่วิญญาณของแม่ทุกประการข้าพเจ้าแม้จะเป็นลูกชายคนเดียวของแม่ก็จริงแต่ก็ไม่ใช่คนโตฉะนั้นจึงขอร้องให้ลูกหลานทุกคนรู้ไว้ว่าในการอาบน้ำศพของแม่คราวนี้ขอให้อยู่ในหมู่ญาติพี่น้องลูกหลานเท่านั้นอย่าได้ไปบอกรบกวนท่านที่เคารพนับถือและเพื่อนฝูงที่สนิทชิดชอบเป็นอันขาดการสวดอภิธรรมที่วัดก็ดีขอห้ามขาดอย่าไปรบกวนท่านที่เคารพนับถือเช่นกันเพราะข้าพเจ้าได้คิดแล้วว่าเวลาค่ำคืนจะทำให้ท่านที่เคารพนับถือต้องลำบากการจราจรไปมาก็ติดขัดไม่สะดวกด้วยประการทั้งปวงและบางท่านก็มีภาระมากต้องพวักพวงเมื่ออธิษฐานจิตแผ่ส่วนกุศลให้แม่และสั่งงานเสร็จแล้วข้าพเจ้าก็กลับเข้าไปในห้องและรีบบันทึกความรู้สึกไว้จนได้เวลาอาบน้ำศพมีแต่ลูกหลานลูกสาวคนโตร้องไห้สะอึกสะอื้นอาลัยยิ่งกว่าหลานคนอื่นข้าพเจ้าบอกว่าทุกอย่างไม่มีอะไรฝืนธรรมชาติได้บัดนี้ย่าอายุเลย100ปีไปแล้วอยากจะรู้ว่าจะให้ย่าอยู่ไปอีกกี่ปีลูกสาวข้าพเจ้าก็ยังไม่ทันคิดตอบออกมาว่าไม่รู้สินี้เป็นทางโลกซึ่งไม่รู้จักพอแม้อายุร้อยก็อยากจะให้อยู่ต่อไปไม่รู้สิ้นสุดเมื่อเห็นลูกหลานช่วยกันอาบน้ำศพทำความสะอาดซากให้ใหม่แล้วข้าพเจ้าก็กลับเข้าไปในห้องส่วนตัวนึกถึงชีวิตเก่าๆในอดีตเมื่อครั้งยังเป็นเด็กตลอดมาซึ่งเปรียบเทียบความรักของพ่อกับแม่ที่มีต่อลูกเมื่อครั้งพ่อยังมีชีวิตอยู่ซึ่งลูกๆเรียกว่าเตี่ยครั้งนั้นพูดด้วยความจริงใจว่าข้าพเจ้ามีใจลำเอียงที่รักแม่มากกว่าพ่อเห็นจะเป็นเพราะแม่มักจะตามใจลูกแม่มีความใกล้ชิดคลุกคลีอยู่กับลูกตลอดเวลาจำได้ว่าเคยนอนกลิ้งเกลือกหนุนตักแม่ทำให้แม่มีความอบอุ่นส่วนพ่อนั้นเรารู้สึกว่าไม่ค่อยจะรักลูกเหมือนแม่เห็นจะเป็นเพราะพ่อไม่สุงสิงกับลูกไม่เคยตามใจลูกเหมือนแม่มีแต่แสดงกริยาท่าทางดุคอยว่ากล่าวสั่งสอนด้วยเหตุผลเมื่อเราทำผิดฉะนั้นเราจึงกลัวพ่อมากกว่ากลัวแม่และทั้งรักแม่มากกว่ารักพ่อ
เมื่อแม่ออกจากบ้านไปไหนเรามักจะวิ่งออกตามแต่ไม่เคยร้องตามพ่อนี่เป็นความรู้สึกของข้าพเจ้าเมื่อยังเด็กๆ เฉพาะภายในครอบครัวของเราแต่ก็คงจะไม่เหมือนกันทุกครอบครัวไปเพราะบางครอบครัวพ่อกับลูกๆคลุกคลีใกล้ชิดไม่แพ้แม่ยิ่งในยุคนี้แม่ก็ต้องออกไปทำงานนอกบ้านก็ห่างเหินจากลูกไม่ค่อยมีเวลาใกล้ชิดลูกเหมือนสมัยก่อนฉะนั้นแม่จึงห่างจากลูกการอบรมสั่งสอนความรักความกตัญญูก็น้อยลงปัจจุบันเราไม่ได้เห็นเด็กๆร้องไห้วิ่งตามแม่มานานแล้วความรู้สึกส่วนมากยังคิดว่าพ่อรักลูกน้อยกว่าแม่ต่อมาข้าพเจ้าจึงรู้ว่าพ่อนั้นรักลูกและเอ็นดูลูกไม่แพ้แม่หากแต่พ่อมีความอดทนไม่ได้แสดงออกมาภายนอกให้ลูกได้รู้เห็นได้ซ่อนความรักความรู้สึกไว้ภายในผิดกับแม่ที่แสดงออกมาต่อลูกแม่เป็นเพศที่มีความอ่อนหวานนิ่มนวลซึ่งมีน้อยในตัวของพ่อข้าพเจ้ามารู้ถึงความรักของพ่อนั้นเมื่อข้าพเจ้าป่วยหนักได้เข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาในครั้งนั้นพ่อได้แสดงความรักอันแท้จริงที่มีความรักต่อลูกซึ่งอยู่ภายในอกมาให้เห็นเพราะความห่วงว่าอาการป่วยครั้งนี้หนักเกินกว่าจะเยียวยาให้หายได้เพราะฉะนั้นจึงบอกให้ลูกเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจะได้ไม่เสียใจเกินไปเมื่อรู้ล่วงหน้าแล้วเมื่อแม่ได้ทราบข่าวว่าข้าพเจ้าป่วยหนักคอยเวลาเพราะหมดหวังที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปตามที่พยาบาลบอกแม่ร้องไห้มาบอกที่บ้านพอพ่อได้รู้ว่าลูกจะไม่รอดก็ได้แสดงท่าแท้ทางจิตใจซึ่งมีต่อลูกอยู่ภายในออกมาพ่อเสียใจมากเรื่องลูกจะจากไปจนพ่อไม่เป็นอันกินอันนอนบ่นถึงแต่ลูกบอกว่ายังไม่ควรตายพ่อว่าพร้อมที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ชีวิตของพ่อก็สละได้เพื่อแลกกับชีวิตลูกพ่อรักลูกมากเมื่อมาเยี่ยมลูกน้ำตาของพ่อไหลออกมาเพราะสงสารลูกไม่มีลูกคนใดหรือใครเคยเห็นน้ำตาของพ่อมาก่อนเลยในชีวิตเมื่อกลับมาถึงบ้านพ่อได้รำพึงว่าทำไมฉันจะขอเอาชีวิตของฉันตายแทนลูกได้ฉันอยากให้ลูกมีชีวิตอยู่ต่อไปลูกฉันยังไม่ควรตายฉันแก่แล้วพร้อมที่จะขอตายแทนลูกได้ทันทีขอชีวิตลูกฉันไว้เถิดความรักที่พ่อแม่เผยออกมาจากใจอันบริสุทธิ์เมื่อรู้ตัวว่าลูกต้องตายจากความอาลัยความห่วงความเสียดายจากใจจริงของพ่อที่ซ่อนอยู่ภายในก็ระเบิดออกมาภายหลังเมื่ออาการป่วยของข้าพเจ้าได้พ้นอันตรายแล้วคนที่บ้านและแม่มาเล่าให้ฟังรู้ถึงความรักของพ่อตอนที่ลูกป่วยหนักทั้งบอกถึงกิริยาท่าทางไม่เป็นอันกินอันนอนของพ่อเพ้อบ่นแต่อยากตายแทนลูกเมื่อข้าพเจ้าฟังแล้วต้องสะอื้นอยู่ในอกด้วยความตื้นตันใจอดน้ำตาไหลไม่ได้เมื่อนึกถึงพ่อที่มีความรักต่อลูกเคยเข้าใจผิดคิดว่าพ่อไม่รักลูกเหมือนแม่เพราะพ่อไม่เคยแสดงออกเลยเมื่อรู้ความจริงแล้วความเห็นอกเห็นใจพ่อก็เกิดขึ้นพร้อมทั้งเคารพและบูชายิ่งคิดก็ยิ่งน้ำตาร่วงไม่สามารถจะอดกลั้นไว้ได้เพิ่งจะรู้ว่าพ่อนั้นรักลูกมากไม่แพ้แม่เมื่อตอนข้าพเจ้าป่วยหนักแต่ก่อนพ่อมีความอดทนไม่ได้แสดงออกมาให้ลูกเห็นเมื่อได้พิจารณาดูพ่อต้องทนความลำบากทำมาหากินเพื่อหาเงินมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียพ่อต้องรับภาระหนักแต่พ่อก็ไม่เคยพูดเคยบ่นพ่อเหมือนธนาคารย่อยๆหาเงินไว้เพื่อจะเบิกจ่ายใช้สอยภายในบ้านค่ากินค่าการศึกษาเล่าเรียนยากที่ลูกยังเล็กจะรู้ได้แม่เพียงแต่เบิกจากพ่อมาจ่ายให้ลูกทำให้ข้าพเจ้านึกถึงหัวอกของพ่อขึ้นมาแต่ลูกก็ยังภูมิใจที่แถวบ้านทวายนั้นมีคนนับถือว่าพ่อเป็นคนดีเป็นคนซื่อหายาก
พ่อมีจิตใจบริสุทธิ์ไม่เคยทำบาปทำกรรมมีสัจธรรมประจำใจเมื่อเวลาพ่อป่วยลูกก็จะเป็นห่วงและหนักใจลูกมีความวิตกทุกข์ร้อนกังวลกระวนกระวายใจตลอดเวลาพวกลูกๆตั้งใจว่าจะส่งพ่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่แม่ไม่ยอมให้ไปจะให้รักษาที่บ้านลูกมีความร้อนใจในอาการป่วยของพ่อมากได้พยายามหาหมอมารักษามีความห่วงความกังวลวันที่พ่อจากโลกนี้ไปข้าพเจ้าจำได้ไม่มีวันลืมในชีวิตว่าเวลาเช้าวันที่7มกราคมพุทธศักราช2482อาการของพ่อไม่ดีขึ้นมีอาการหอบข้าพเจ้าเห็นอาการไม่ดีทำให้ใจไม่สบายเกิดทุกข์จึงรีบขับรถออกจากบ้านไปตามนายแพทย์ประวัติผู้เป็นเพื่อนเมื่อไปถึงบ้านหมอก็ทราบว่าหมอไปบ้านคู่มั่นที่แถววัดแขกสีลมจึงรีบขับรถตามไปพอดีพบหมอกำลังจะพาคู่มั่นออกไปดูหนังรอบเช้าข้าพเจ้ารู้สึกจะเห็นแก่ตัวเกินไปที่ได้ขอร้องให้หมองดการดูหนังรีบไปบ้านข้าพเจ้าโดยเร็วบอกว่าพ่อกำลังมีอาการหนักที่สุดหมอก็บอกงดการดูหนังรีบจัดแจงขับรถตามไปบ้านแต่เมื่อมาถึงบ้านพ่อพูดอะไรไม่ได้มีแต่หอบถี่ขึ้นข้าพเจ้าอยากจะบอกว่าข้าพเจ้าตกใจเมื่อรู้ว่าพ่อกำลังจะตายจากเราไปแล้วเพราะหมอว่าหนักมากแล้วเมื่อหมอฉีดยาไปพักหนึ่งพ่อก็เหลือบตามองดูข้าพเจ้าครู่หนึ่งแล้วพ่อก็สิ้นใจไปต่อหน้าข้าพเจ้า